สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17หรืองาน NEC 2022ค่ะดิฉันนางสาวบงกชพรดวงสีแก้วนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็การเสวนานะคะในธีมหัวข้อที่น่าสนใจมากๆก็คือธีมชุดระบบส่งกำลังหัวใจสำคัญของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันขอเชิญคุณณัฐวัฒน์รุ่งเสถียรธรที่ปรึกษาอาวุโสโครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้กล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในงาน NEC 2022นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชุดระบบส่งกำลังหัวใจสำคัญของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางสวทช.เองนะครับก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับในการให้ความรู้แล้วก็มีการหารือกันนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวของเทคโนโลยีตัวนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศนะครับอย่างที่ทราบนะครับขอแนะนำสวทช.นิดนึงนะครับสวทช.เราเนี่ยครับเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเรามีพันธกิจนะครับหลักๆคือเราอยากจะเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีนะครับให้กับอุตสาหกรรมนะครับในการนำเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเน้นไปที่ยังอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโครงสร้างของสวทช.เรานะครับสวทช.เราเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นด้วยศูนย์แห่งชาติทั้งหมด5ศูนย์นะครับโดยสวทช.เราจะประกอบไปด้วยศูนย์ไบโอเทคนะครับซึ่งศูนย์นี้ครับก็จะทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์พืชนะครับเรื่องของการแพทย์นะครับหรือเกษตรต่างๆนะครับศูนย์เน็กเทคนะครับก็จะเป็นศูนย์ที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับหรือเทคโนโลยีทางด้านเกี่ยวกับ EV นะครับศูนย์เอ็มเทคนะครับก็จะเป็นศูนย์ทางด้านพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโลหะวัสดุนะครับแบตเตอรี่ตัวของโครงสร้างน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ศูนย์นาโนเทคนะครับก็จะพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่มีรูพุนนะครับหรือว่าตัวของเครื่องสำอางต่างๆนะครับแล้วก็ Entech นะครับก็เป็นศูนย์น้องใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมาในสวทช.นะครับโดยศูนย์นี้นะครับจะมีงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ประยุกต์ได้หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับสำหรับประเทศเรานะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตั้งแต่ปี61นะครับที่ทางรัฐบาลประกาศนโยบาย10อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่อยู่ใน first S curve นะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการต่อยอดจากอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นงานที่ทางสวทช.นะครับก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มาดำเนินการเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับจะว่าไปแล้วนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากเลยก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนผ่านจาก ICE เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเองในระดับโลกเราเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มเป็นที่ยอมรับขึ้นตามเทรนด์เทคโนโลยีของพลังงานนะครับเมื่อก่อนที่รถไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้งานน้อยในระดับอุตสาหกรรมการผลิตน้อยเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหานะครับทำให้ราคาต่ำไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้รถวิ่งได้ไกลได้แต่เมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตั้งแต่มีลิเธียมไอออนนะครับราคาที่ต่ำลงเนี่ยมันก็ทำให้การตอบสนองของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่กราฟที่แสดงให้เห็นว่าในปี2021เนี่ยตลาดของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำยอดขายได้ถึง 6.7 ล้านคันเลยนะครับทั่วโลกนะครับสำหรับในบ้านเรานะครับตั้งแต่รัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี2561หรือในกราฟก็คือจะเป็น2018เนี่ยนะครับเราก็พบว่าตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรถไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าแบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าเป็นไฟฟ้า 100% นะครับเราก็จะเห็นว่ามียอดการผลิตแล้วก็จำหน่ายในประเทศเนี่ยครับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเซกเมนต์นะครับแล้วก็ตัวของสถิติการจดทะเบียนรถเนี่ยครับก็สามารถที่จะทำตลาดได้เติบโตนะครับอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนช่วงเวลาของปีนี้นะครับถ้าใครคิดอยากจะซื้อรถไฟฟ้านะครับทางรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนนะครับเรื่องของคนที่สนใจจะซื้อรถไฟฟ้าในเซกเมนต์ของรถยนต์กระบะแล้วก็จักรยานยนต์ด้วยนะครับก็จะมีการช่วยลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็มีการทำเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเป็นส่วนลดนะครับเพิ่มเติมให้ตั้งแต่ 70,000 ถึง 100,000 กว่าบาทเลยนะครับก็
ถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อรถไฟฟ้าก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเหมาะนะครับที่จะเข้าไปซื้อนะครับคราวนี้นะครับในเรื่องของงานที่เราจะทําวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบครับคําว่ายานยนต์สมัยใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีด้วยกันหลายเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถโดยสารไฟฟ้านะครับซึ่งตลาดพวกนี้นะครับก็ใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์หรือว่าระบบขับเคลื่อนเรื่องของโครงสร้างน้ําหนักเบาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีอีกตลาดนึงซึ่งทางรัฐบาลครับกับภาคอุตสาหกรรมได้กําลังให้ความสนใจก็คือในเรื่องของส่วนของรถดัดแปลงนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่คิดว่าเป็นเซกเมนต์หลักของประเทศไทยที่จะเดินต่อไปนะครับคราวนี้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับมันมีเอโคซิสเต็มหรือว่าเป็นห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับคือในส่วนของตัวของอุตสาหกรรมเดิมที่เป็นยานยนต์เนี่ยก็จะสามารถมาต่อยอดในส่วนที่เป็นตัวของวัสดุภายในรถนะครับกระจกประตูยางล้อนะครับผ้าเบรกต่างๆจานเบรกนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้เลยนะครับแต่สินส่วนที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็จะเป็นหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของ connectivity นะครับ connected and automated ที่จะเข้ามาเป็น autonomous vehicle นะครับหรือเป็น battery system นะครับเรื่องของ powertrain นะครับที่วันนี้เราจะคุยกันนะครับก็จะเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ control system นะครับซึ่งชิ้นส่วนทั้ง4ชิ้นส่วนนี้นะครับก็จะเป็น player หน้าใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมนะครับแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นผู้ประกอบการหลายคนนะครับหรือว่าเป็นเพลเยอร์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเล่นในตลาดของแบตเตอรี่นะครับในตลาดของ connected นะครับเรื่องของการใช้ IT IoT ต่างๆมาช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับแต่เรายังไม่ค่อยเห็นนะครับเพลเยอร์ที่จะเข้ามาเล่นในเรื่องของ powertrain นะครับซึ่งวันนี้ครับก็เลยจะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะหารือกันก็คือว่า powertrain เนี่ยครับหรือว่าเรื่องของชุดส่งกำลังของรถไฟฟ้าเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับแล้วเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมตัวนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังมีบทบาทมากขึ้นและเติบโตเนี่ยเราจะสร้าง value add ตัวนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ขอพบกับวิทยากรท่านต่อไปครับค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้ทราบภาพรวมว่าสวทช.นะคะมีการเกี่ยวข้องกับงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าไปยังไงบ้างแล้วนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมหัวข้อบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่โดยศาสตราจารย์ดร.นิสัยเฟื่องเวโรสกุลคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันหรือ TGTS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนิสัยเฟื่องเวโรสกุลวันนี้ได้รับเกียรติจากสวทช.นะครับให้มาบรรยายหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในหัวข้อเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนนะครับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับองค์กรที่ผมทำงานนะครับเพื่อที่จะได้เป็นภาพว่าผมนำมาสู่หัวข้อนี้ได้อย่างไรนะครับผมเป็นนักอาจารย์นักวิจัยนะครับของบัณฑิตวิไลวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันผ่านไปที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับซึ่งเป็นองค์กรพิเศษถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับในการสอนระดับปริโทและปริญญาเอกระดับนานาชาตินะครับเป็นองค์กรที่ถูกตั้งระหว่าง2มหาวิทยาลัยนะครับคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็ RWTH Aachen University นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากฝั่งเยอรมันนะครับเป็นองค์กรที่เกิดจากการร่วมมือของ2ประเทศวิสัยทัศน์ก็คือต้องการสร้างบัณฑิตวิทยาลัยนะครับที่นำเสนอการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สามารถสร้างทักษะและก็สกิลให้กับนักศึกษาที่สามารถทำงานในระดับนานาชาติได้นะครับซึ่งมันก็เป็นที่มาของที่ทำงานผมที่ผมสร้างบ่มเพาะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีพาวเวอร์ทรอนิกส์เทคโนโลยีของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับก็ผมทำงานที่นั่นมาตั้งแต่ปี2007นะครับนับถึงตอนนี้ก็เกือบ15ปีแล้วนะครับก็ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีที่บัณฑิตวิไลวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติสิรินธรไทยเยอรมันนะครับอันนี้ก็สั้นๆคร่าวๆเกี่ยวกับตัวองค์กรของผมนะครับคราวนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้ผมจะพูดภาพอยู่2ภาพก็คือภาพของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับในภาพของ
ภาพรวมของระบบนะครับการเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อให้มีความรู้แบ็คกราวด์กันในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงลึกบ้างในบางมุมมองที่น่าสนใจนะครับก่อนที่ผมจะไปกล่าวถึงเทคโนโลยีปัจจุบันสถานะของเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็การพัฒนาที่ต่อไปในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะครับในอนาคตอันไกลนะครับก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะครับมาเริ่มกันที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับในยานยนต์ไฟฟ้ากันก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยภาพรวมมันจะมีแกนสำคัญนะครับอยู่ทั้งหมด3อุปกรณ์หลักบวกกับ1แหล่งจ่ายนะครับ3อุปกรณ์หลักนั้นคืออะไรอันแรกก็คือชุด Power Electronics Converter นะครับคือชุดนี้นะครับด้านขวานี่คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ผมมักจะชอบเรียกว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้าหรือว่า Electrical Machine นะครับเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่ให้ภาพวงกว้างมากกว่าคำว่ามอเตอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันสามารถทำงานได้ทั้ง2โหมดคือทำงานเป็นทั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็ทำเป็นงานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลนะครับเรียกว่าคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือชุดนี้นะครับ3อย่างรวมกันนี้นะครับรวมเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับแล้วก็แหล่งจ่ายซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมพยายามพูดถึงภาพรวมก่อนว่าง่ายๆก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแหล่งจ่ายหลักของยานยนต์ไฟฟ้าก่อนนะครับก็ภาพรวมก็จะมีอยู่3อุปกรณ์หลักบวกกัน1แหล่งจ่ายนะครับคราวนี้มาดูในเชิงของการเอาไปใช้งานจริงนะครับในเชิงเวลาเราเอาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าไปวางในระบบจริงๆอันนี้ก็เป็นภาพจากบริษัท Bosch นะครับซึ่งผมก็คิดว่าภาพนี้มันแสดงให้เห็นภาพรวมได้เป็นอย่างดีนะครับอันแรกก็คือปลั๊กไฟนะครับเริ่มจากที่ปลั๊กไฟตรงนี้ก่อนเราสามารถเสียบปลั๊กเข้ามาได้แล้วก็ปลั๊กเนี่ยสามารถชาร์จไฟนะครับผ่านตัว A คือตัวคอนเวอร์เตอร์ที่เป็นชาร์จเจอร์นะครับเพื่อแปลงไฟใส่ให้กับแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับคือแรงดันสูงแล้วก็เก็บพลังงานได้เยอะนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่เมื่อเราหยุดชาร์จไฟแล้วเนี่ยนะครับเราหยุดชาร์จไฟแล้วตัวแบตเตอรี่นี้เนี่ยก็จะถูกใช้เป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งต้องผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับคือตัว E นะครับแต่ศัพท์ทางเทคนิคที่เขาใช้กันศัพท์ช่างเขาจะเรียกกันอินเวอร์เตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในทางเทคนิคจริงๆในภาพรวมแล้วถ้าให้ครอบคลุมมากกว่านั้นเขาจะใช้คำว่าคอนเวอร์เตอร์นะครับคราวนี้ตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะแปลงไฟที่เหมาะสมนะครับสับสวิตช์แปลงไฟจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับให้เหมาะสมตามความถี่ตามกระแสและแรงดันเพื่อบังคับให้มอเตอร์ทำงานจ่ายแรงบิดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับภาพรวมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับ อีกอันนึงที่มาเกี่ยวข้องคือมันต้องมีตัวคอนโทรลกลางที่เป็นเรียกว่า Vehicle Control Unit นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมตัวอินเวอร์เตอร์อีกทีนึงคือประสานงานทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกันนะครับผ่านสายสัญญาณควบคุมนะครับซึ่งตัวนี้วาดด้วยสายสีม่วงซึ่งเป็นตัว C นะครับสิ่งน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือในระบบรถยนต์จริงๆเนี่ยมันมีระบบไฟฟ้าที่เป็นอย่างอื่นเช่นไฟส่องสว่างอุปกรณ์เสริมวิทยุหรือเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับซึ่งในเชิงของการมาทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่ไปยุ่งมากนักเพราะว่าระบบนี้ถูกพิสูจน์มาด้วยเทคโนโลยีอันยาวนานของรถไฟฟ้าของรถปกตินะครับที่ใช้ไฟ12โวลต์อยู่นั้นระบบ12โวลต์ที่ใช้จ่ายการส่องสว่างและอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยยังคงอยู่นะครับเขาก็ใช้แบตเตอรี่ตัวหนึ่งนะครับ12โวลต์เหมือนเดิมเป็นอาจจะเป็นกดตะกั่วเหมือนเดิมก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ผ่านการชาร์จไฟผ่านอุปกรณ์ตัวชาร์จคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้แหละนะครับโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชุดแพ็คใหญ่นะครับมาป้อนให้ตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาระบบเดิมของรถนะครับที่มีไฟ12โวลต์อยู่แล้วก็จ่ายภาระที่เป็นพื้นฐานพวกไฟส่องสว่างอุปกรณ์อื่นๆเช่นวิทยุอุปกรณ์สื่อสาร
หรืออุปกรณ์ข้างเคียงอื่นๆนะครับในระบบอื่นๆด้วยนะครับอาจจะรวมไปถึงแอร์หรือคอมเพรสเซอร์ของแอร์นะครับระบบฮีเตอร์อะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วระบบนี้เนี่ยเนื้อความก็มีเพียงเท่าที่ผมวาดให้ดูนะครับด้านซ้ายเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากมันนี้เป็นรูปของ Bosch เขาก็มีระบบใหญ่ระบบนึงที่เป็น Integrated Drive ที่สามารถต่อพ่วงเข้าไปได้ก็คือตรงนี้ผมอุตส่าห์วาดไว้เป็นว่าเป็น optional นะครับก็คือสามารถเติมเข้าไปได้แต่จริงๆแล้วระบบรถไฟฟ้าปกตินะครับก็จะเป็นด้านซ้ายที่ผมวาดให้ดูนะครับตัว optional นี้คือ Bosch เขาต้องการโฆษณาขายชุด Drive ของเขาอีกชุดนึงที่สามารถต่อ Integrated ขนานเข้าไปได้อีกชุดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วในพื้นฐานของระบบรถไฟฟ้าก็จะมีเพียงแค่ด้านซ้ายเท่านั้นความยุ่งยากซับซ้อนนะครับในการดีไซน์ของพวกนี้ให้กลมกล่อมเข้าด้วยกันได้เนี่ยค่อนข้างเป็นศิลปะนิดนึงเพราะว่าแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติที่ต้องพึงระวังนะครับเวลามาประกอบรวมกันเช่นเรตติ้งของแรงดันกระแสสมรรถนะของแรงบิดและความเร็วนะครับรวมถึงสมรรถนะดังนั้นแรงดันของขาเข้าและขาออกของแต่ละอุปกรณ์นะครับอันนี้ต้องแมทช์ให้ดีนะครับภาพรวมก็เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันว่าเรากำลังพูดถึงอุปกรณ์อะไรกันอยู่เวลาเราพูดถึงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับคราวนี้มาดูในภาพของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในเชิงของคุณลักษณะมันบ้างนะครับผมเอารูปนี้มาให้ดูก่อนเพราะว่าเวลาเราพูดถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วพยายามที่จะสื่อสารกันว่าสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยคือแผนภาพแรงบิดและความเร็วนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแล้วก็แรงบิดนะครับแกน x นะครับแกนนอนเนี่ยนะครับตัวแปรที่อยู่บนแกนนอนเนี่ยนะครับจะเป็นความเร็วนะครับนี่พวกที่ทำงานทางด้านวิศวกรรมระบบขับเคลื่อนก็จะคุ้นเคยกับภาพนี้มากก็จะเรียกภาษาอังกฤษเรียก torque speed curve นะครับหรือ torque speed characteristic ถ้าเราไปเรียกภาษาไทยก็คือแผนภาพแรงบิดและความเร็วแกน y นี่เป็นแรงบิดนะครับซึ่งคุณลักษณะทำไมเขาต้องพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าระบบขับเคลื่อนเนี่ยนะครับสามารถสร้างแรงบิดได้จำกัดในแต่ละคุณลักษณะของความเร็วนะครับในความเร็วหนึ่งก็สามารถสร้างแรงบิดได้สูงสุดค่าหนึ่งเมื่อความเร็วเปลี่ยนไปสูงขึ้นสมรรถนะหรือความสามารถสูงสุดในการสร้างแรงบิดก็จะต่ำลงตามรูปนี้นะครับช่วงแรกจะเป็นลักษณะแกนนอนนะครับแบบนี้นะครับคือในช่วงย่านหนึ่งแรงบิดตัวเนี้ยนะครับจะถูกล็อกคงที่ไว้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มว่าทำไมนะครับแล้วเป็นจุดหนึ่งที่พอเลยความเร็วหนึ่งไปแล้วเนี่ยแรงบิดที่สร้างได้จะตกลงนะครับนี่เป็นความสามารถนะครับเป็นความสามารถของมันที่มันจะสร้างได้ซึ่งติดอยู่กับปัจจัยทางด้านเรื่องแรงดันนะครับพอที่ความเร็วปลายนะครับก็จะติดเรื่องความเร็วอีกเช่นกันแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนเคิร์ฟได้นิดหน่อยอยู่ที่เทคนิคการคอนโทรลหลักๆกรอบของแรงบิดที่สามารถสร้างได้ในที่ขึ้นอยู่กับความเร็วเนี่ยตัวกรอบแรกนะครับด้านบนด้านนี้จะติดอยู่กับเรตติ้งของความร้อนนะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่านเข้าไปได้ในตัวมอเตอร์ที่จะมีค่ากำกับอยู่ค่าหนึ่งเพราะถ้าไหลมากกว่านี้กระแสไหลมากกว่านี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ก็จะมากเกินไปแล้วทำให้ขนลวดร้อนแล้วก็ไหม้ได้นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติพื้นฐานเลยก็คือขนาดของมอเตอร์นะครับขนาดของมอเตอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงบิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกำลังเนี่ยมันเป็นผลคูณระหว่างแรงบิดและความเร็วนะครับกำลังเป็นผลคูณระหว่างแรงบิดและความเร็วแปลว่าอะไรนะครับถึงแปลว่าอะไรขนาดของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดรัศมีและความยาวซึ่งไปกับรัศมีกำลัง2นะครับไปกับความยาวในเชิงเส้นเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราขยายขนาดของมอเตอร์นะครับไปในทางรัศมีเนี่ยการเราจะได้ค่าทอร์คเพิ่มขึ้นเป็นฟังก์ชันยกกำลัง2ซึ่งได้เยอะแต่แล้วถ้าเราขยายขนาดในเชิงความยาวนะครับในรูปมอเตอร์ตรงนี้ถ้าเราออกยาวนะครับแรงบิดก็จะได้ขึ้นเป็นเชิงเส้นเท่านั้นไม่ได้เป็นกำลัง2ซึ่งก็จะน้อยกว่าดังนั้นก็เป็นเหตุผลนึงว่าถ้าทุกคนสังเกตเวลาคนดีไซน์มอเตอร์เนี่ยจะพยายามดีไซน์ให้เป็นรูปลักษณะแพนเค้กเพราะว่ามันจะได้แรงบิดสูงสุดนะครับนานๆจะเห็นทีซึ่ง
พวกนั้นจะเป็นมอเตอร์เซอร์โวที่จะดีไซน์ให้มีความยาวมากกว่าซึ่งมีเหตุผลอย่างอื่นแทนว่าเหตุทำไมต้องดีไซน์ให้เป็นเชิงยาวนะครับเพราะว่าถ้ามอเตอร์ที่ยาวๆแบบนั้นจะเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์เพราะว่าเขาต้องการลดโมเมนต์ออฟอินิเชียของตัวโรเตอร์นะครับอันนั้นก็จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการไดนามิกสูงๆนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงความเร็วกระทันหันเปลี่ยนทางทิศทางกระทันหันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นจะตระกูลพวกนั้นจะเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งต้องการลดโมเมนต์ออฟอินิเชียลักษณะมอเตอร์พวกนั้นจะเป็นพวกแนวยาวนะครับยาวๆนิดนึงนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นการดีไซน์ปกติที่ต้องการแรงบิดเยอะโดยที่ไม่แคร์เรื่องเกี่ยวกับโมเมนต์ออฟอินิเชียที่เกิดขึ้นกับตัวโรเตอร์เท่าไหร่ทุกคนจะพยายามดีไซน์ให้ออกแนวรัศมีที่ใหญ่ขึ้นนะครับรูปลักษณะมอเตอร์ส่วนใหญ่ก็เลยลักษณะเป็นเหมือนเป็นแพนเค้กนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ภาพนี้มันจะเป็นภาพที่ไปกับเราตลอดนะครับเวลาเราพูดเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะของมอเตอร์เวลาเราไปสั่งซื้อมอเตอร์จากซัพพลายเออร์แล้วหยิบมันมาอินทิเกรตกับรถยนต์ของเราเนี่ยต้องมีภาพนี้ให้เห็นนะครับถึงจะรู้ว่าสมรรถนะของตัวระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเพียงพอไหมคราวนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับอันนี้ผมมันเล่าย้อนความให้ดูว่าทำไมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าถึงดีถึงเอาชนะระบบขับเคลื่อนสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้นะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยลักษณะของทอร์คเคิร์ฟหรือว่าคุณลักษณะแรงบิดกับความเร็วเนี่ยมันออกเป็นรูปของอย่างนี้ครับก็คือเป็นกราฟนี้แล้วก็จะเป็นรูปเนินอย่างเงี้ยนะครับโค้งเทียบรูปลักษณะของรูปแล้วเนี่ยมันสู้ไฟฟ้าไม่ได้เพราะไฟฟ้าเนี่ยอัดได้เต็มตั้งแต่แรกแล้วเริ่มที่ความเร็วเป็นศูนย์เลยนะครับข้อเด่นมากๆคือสามารถเริ่มที่ความเร็วเป็นศูนย์เลยถ้าทุกคนสังเกตเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยจะต้องสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก่อนแล้วให้เครื่องเนี่ยวิ่งที่ความเร็วรอบประมาณ800 900 rpm เนี่ยครับแล้วแต่รอบเดินเบาเดินช้าตรงนี้นะครับแสดงว่ามันเริ่มจากศูนย์ไม่ได้มันเราก็เลยต้องสตาร์ทเครื่องให้มันวิ่งค้างอยู่ที่800 rpm แล้วก็ต่อคลัชเข้าไปคัพเปิลเอาแรงบิดออกมาใช้นะครับอันนี้คือข้อดีมากๆเลยคือเราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องรอให้หมุนเราเริ่มจากความเร็วเป็นศูนย์ได้เลยนะครับเราสามารถเรียกแรงบิดได้ตั้งแต่ความเร็วเป็นศูนย์ได้เลยแล้วก็ไดนามิกของแรงบิดดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมมีสไลด์แสดงเรื่องนี้อีกทีนึงและเสียงเงียบกว่านี้ชัดเจนนะครับคือไม่มีการสันดาปภายในการจุดระเบิดก็ไม่มีงั้นมันจึงเงียบกว่านะครับแล้วก็ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษด้วยนะครับความสามารถอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องการทำโอเวอร์โหลดแคปเบอร์บิลิตี้ซึ่งเดี๋ยวผมมีสไลด์อธิบายต่อนะครับแล้วก็ถ้ามองในภาพของการประหยัดพลังงานแล้วก็การรักษาโลกร้อนนะครับเรามีความเป็นไปได้ที่จะนำพลังงานทดแทนหรือการพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเข้ามาใช้สำหรับการยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับถ้าเราผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็มองได้เลยว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอามาใช้ในรถของเราเราก็ไม่มีคาร์บอนอิมิชชั่นนะครับเราก็ไม่ได้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ดูท่านเอง efficiency นะครับถ้านับตั้งแต่ปลั๊กไปถึงล้อนะครับจนนับจากที่พลังงานไฟฟ้าออกจากปลั๊กมาหาล้อเนี่ยโดยภาพรวมแล้วสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของทั้งระบบนะครับจะสูงมากอยู่ในย่าน 60-80% ครับอันนี้คิดแบบหยาบแบบเป็นย่านกว้างๆแล้วก็มองในโลกในแง่ร้ายด้วยนะครับแต่ถ้าเทียบจากแหล่งเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันนะครับแล้วก็เอาไฟฟ้าจากน้ำมันเนี่ยมาต่อใส่รถอีกทีมองในเชิงประสิทธิภาพก็ยังสูงกว่าอยู่ดีนะครับประสิทธิภาพตรงนี้ก็จะลดลงไปประมาณครึ่งนึงนะครับหรือว่าต่ำกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งหน่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับสมรรถประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังสูงกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่ดีนะครับเพราะเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยเวลาที่วิ่งในสมรรถนะรถติดนะครับในบรรยากาศรถติดเนี่ยประสิทธิภาพสามารถหล่นมาได้ถึงตัวเลขตัวเดียวแค่3 4 5 6 7 8% ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีมากๆคราวนี้มาเจาะในรายละเอียดของข้อได้เปรียบของระบบขับเคลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อนของไฟฟ้าเนี่ยมีความสามารถในการทำโอเวอร์โหลดได้ก็ตรงที่ว่าถ้าเป็นระบบขับเคลื่อนที่ใช้ในยานยนต์สันดาปภายในเนี่ยเวลาเราขอแรงบิดให้มากกว่าปกติที่ความสามารถของมันเนี่ยเราทำไม่ได้เลยมันประสิทธิภาพจะถูกล็อกด้วยทอร์คสปีดเคิร์ฟที่ผมวาดไปเมื่อกี้นะครับก็มีสมรรถคุณลักษณะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับเราจะดึงโอเวอร์โหลดจะบูสต์ก็ต้องมีเทคนิคที่ซับซ้อนอย่างที่เราเคยดูหนัง Fast and Furious นะครับจะถ้าอยากจะเร่งความเร็วหรือได้แรงบิดอะไรเป็นพิเศษก็ต้องใส่แก๊สอะไรเข้าไปพิเศษในการจุดระเบิดเช่นไนตรัสหรืออะไรพวกนี้นะครับจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นไปแต่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวก็คือแค่อัดกระแสเข้าไปมากกว่าชั่วคราวสั้นๆนะครับซึ่งสามารถทำโอเวอร์โหลดได้
เราสามารถยัดกระแสเข้าไปให้มีสถานะของแรงบิดเพิ่มขึ้นได้ 1.5 เท่าหรือ2เท่าเลยซ้ำแต่ว่าในเวลาอันสั้นๆโดยที่ไม่ต้องร้องขออะไรเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่ดีไซน์ระบบขับเคลื่อนให้ดีๆคือมีสายไฟที่ใหญ่เพียงพอมีพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่เพียงพอที่สามารถจัดกระแสให้ได้สั้นๆแต่แน่นอนในเชิงของอุณหภูมิแล้วมันก็ทำได้สั้นๆเราต้องปล่อยให้มันเย็นลงได้ด้วยดังนั้นเมื่อเราเรียกโอเวอร์โหลดตรงนั้นสำหรับการแซงรถหรือการเรียกแรงบิดชั่วคราวเนี่ยเราก็ต้องมีชุดคอนโทรลที่ต้องลดความเย็นลดความร้อนของมอเตอร์ลงในภายหลังนะครับนี่ทำได้พูดถึงเรื่องทอร์กไดนามิกนะครับแรงกระเพื่อมผมว่าเอารูปนี้มาให้ดูด้านซ้ายเนี่ยคือแรงบิดที่ได้จากระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะเรียบนะครับโดยพื้นฐานแล้วจะเรียบถ้าจะมีริปเปิลนิดหน่อยก็จะเล็กน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับริปเปิลที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งมีลักษณะเป็นพาลส์อย่างเงี้ยนะครับเป็นลูกๆๆๆไปจากการจุดระเบิดในแต่ละครั้งนะครับแล้วในเรื่องไดนามิกเนี่ยก็จะรวดเร็วมากในหลักของมิลลิเซคันด์นะครับคือ1ส่วนพันของวินาทีซึ่งค่าไทม์คอนสแตนต์เนี่ยถูกลิมิตด้วยค่าแรงดันและกระแสค่าไทม์คอนสแตนต์ของตัวเฟสresistance แล้วก็ inductance นะครับเป็นค่า constant ของตัวความเหนี่ยวนำแล้วก็ความต้านทานของเฟสที่เป็นตัวขวางให้เกิดความล่าช้าในการอัดกระแสเข้าไปในเฟสซึ่งถ้าเทียบแล้วเร็วมากๆในงานไดนามิกระดับรถยนต์นะครับซึ่งอยู่ในหลักของหลาย10มิลลิเซกหรือ100มิลลิเซกเนี่ยถือว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านี่มีความรวดเร็วเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีริปเปิลด้วยนะครับไม่ค่อยมีการกระเพื่อมความสามารถอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการทำ regenerative braking นะครับคือการเบรกแล้วได้พลังงานย้อนกลับคืนมาผมวาดรูปนี้ให้ดูคำนวณให้ดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเราวิ่งรถที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีน้ำหนักรถเนี่ย 1,000 กิโลกรัมมันจะมีพลังงานจลที่เราอุตส่าห์ลงทุนในการขับเคลื่อนรถขึ้นไปเร่งความเร็วจนถึงความเร็วนั้นเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวรถในลักษณะพลังงานจลเนี่ย52วัตต์อาวหรือ189กิโลจูลแสดงว่าถ้าเบรกรถนะครับจนหยุดนิ่งเนี่ยจากความเร็วนี้นะครับแล้วเบรกรถจนหยุดนิ่งเนี่ยเราจะสูญเสียพลังงานไปเปล่าจากพลังงานจลที่แปลงกลายเป็นพลังงานความร้อนที่เบรกนะครับ52วัตต์อาวถามว่าเยอะไหมรถยนต์คันหนึ่งนะครับรถยนต์4ล้อเนี่ยนะครับค่าสิ้นเปลืองในการใช้ต่อ1กิโลเมตรนะครับจะอยู่ในย่านแกว่งอยู่แถวนี้นะครับ150วัตต์อาวจนถึง20052วัตต์อาวถ้าตีคร่าวๆว่าเราใช้พลังงาน200วัตต์อาวได้1กิโลนะครับ52วัตต์อาวแปลว่าเราลดระยะทางหรือเราเสียระยะทางไปจากพลังงานสูญเสียเนี่ยประมาณ250เมตรนะครับถ้าเร่งความเร็วถึง70กิโลเมตรแล้วก็เบรกเนี้ย4ครั้งเราก็เสียไปแล้ว1กิโลเมตรนะครับก็นี่ก็เป็นตัวเลขคำนวณ นะครับหรือถ้าจะคำนวณที่150วัตต์อาวก็ได้จะได้สูญเสียไปมากกว่าเดิมอีกนะครับแน่นอนพอทำอย่างนี้ปั๊บเรื่อง generative braking จะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วให้ประโยชน์มากๆนะครับในการประหยัดพลังงานในยานยนต์สันดาปภายในในยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือเบรกก็จะไม่สูญเสียมากนักก็คือเบรกก็จะไม่ค่อยเสื่อมนะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีๆเนี่ยสมัยนี้นะครับเราสามารถขับโดยไม่แตะเบรกได้เลยนะครับถ้าเราวางแผนในการขับดีๆเพราะว่าเมื่อเราลาเท้าออกจากคันเร่งแล้วเนี่ยตัวควบคุมจะทำ regenerative brake ก็คือใช้มอเตอร์เป็นตัวเบรกให้รถหน่วงช้าลงและถ้าขับดีๆเหมือนวางแผนนิดนึงเนี่ยนะครับเราแทบไม่ต้องแตะเบรกเลยนะครับซึ่งทำให้การสึกหรอของเบรกลดลงอย่างมากนะครับคราวนี้เป็นเรื่องประเด็นของเรื่องเสียงนะครับอันนี้เป็นดาบสองคมเพราะว่าเราบอกว่าการใช้ยานยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันเสียงดังแล้วก็ใช้ไฟฟ้ามันเงียบรูปนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าในความเร็วของรถเนี่ยที่วิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีขีดตรงนี้นะครับก็คือสีดำเนี่ยนะครับกับเส้นประตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสียงของ ICE ก็คือรถที่ใช้ยานยนต์สันดาปภายในส่วนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเส้นด้านล่างนะครับเขาก็พบว่าเนี่ยเสียงที่ออกจากตัวรถแล้วทำให้คนรับรู้ว่ามีรถอยู่ใกล้ๆหรือว่าสามารถระวังภัยจากรถได้เนี่ยมันต้องมีประมาณค่าอยู่ประมาณ55เดซิเบลนะครับคราวนี้เขาพบว่าในความเร็วที่ต่ำกว่าค่าย่านหนึ่งเนี่ยคนจะไม่รู้ว่ามันมียานยนต์ไฟฟ้าวิ่งอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเสียงของยานยนต์ไฟฟ้าที่มันมีน้อยเกินไปนะครับในเมื่อปี2019เนี่ยเริ่มมีกฎหมายที่ออกมานะครับว่าให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยติดเครื่อง
เครื่องที่เรียกว่า AVAS นะครับเรียกว่า Acoustic Vehicle Alerting System เพื่อคอยเตือนผู้คนว่าเรากำลังขับรถอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนะครับเมื่อรถเนี่ยวิ่งต่ำกว่าความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอย่างน้อยเสียงที่ดังที่สร้างขึ้นมาต้องมีเสียง อย่างต่ำคือ56เดซิเบลนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองสำคัญด้านหนึ่งเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ที่ผมเล่ามาถึงจุดตรงนี้ก็เป็นภาพรวมในการเปรียบเทียบระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้ากับระบบขับเคลื่อนของเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับคราวนี้มาดูสถานะทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การพัฒนาต่อไปที่จะก้าวไปสู่อนาคตนะครับผมพยายามที่จะไม่ลงรายละเอียดเพราะถ้าคุยเรื่องรายละเอียดมันลึกมากนะครับแล้วก็คุยกัน3วันก็ไม่จบดังนั้นก็ผมจะคุยเป็นภาพคร่าวๆแล้วก็ทิ้งหัวข้อไว้ถ้าท่านใดสนใจก็อาจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับแต่จะให้ข้อมูลที่เพื่อเป็นการจุดประกายในการไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ทีหลังนะครับพูดถึงเรื่องรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและการพัฒนาเนี่ยถ้าไล่กันมานะครับมอเตอร์ไฟฟ้ายุคแรกๆที่เราใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากข้อจำกัดของการควบคุมสมัยที่เรายังไม่มี power electronics มันสตาร์ทมาเริ่มจาก DC machine นะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่อมาก็เป็น induction machine แล้วก็ต่อมาก็เป็น permanent magnet synchronous machine นะครับแล้วข้างหน้าที่เราจะไปกันในอนาคตเนี่ยก็จะเลี้ยวเข้าทางเรื่องที่ว่า synchronous inductance machine แล้วก็ switch inductance machine นะครับแล้วก็อันอื่นที่อาจจะมาในอนาคตต่อไปตอนนี้ที่เป็น mainstream ที่ทุกคนใช้กันมากๆเลยก็คือตัวที่3เนี่ยนะครับก็คือpermanent magnet synchronous machine เพราะว่าข้อได้เปรียบของขนาดนะครับเพราะว่ามันมีแม่เหล็กอยู่ข้างในการมีแม่เหล็กอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบมอเตอร์ตัวอื่นเพราะว่าไม่ต้องป้อนพลังงานการกระตุ้นเนี่ยเข้าไปในตัวมอเตอร์นะครับซึ่งต่างจากมอเตอร์ตัวอื่นซึ่งพลังงานต้องไหลผ่านขนลวดเข้าไปซึ่งต้องมีการดีไซน์ขนลวดให้ใหญ่ขึ้นแล้วมอเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการไหลเข้าไปของพลังงานเหล่านั้นครับดังนั้นก็เลยเป็นเหตุว่าในยานยนต์สี่ล้อที่ต้องการความคอมแพคความเล็กของตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับมันก็เลยต้องใช้ permanent magnet synchronous machine เป็นหลักนะครับในพื้นในงานยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เพียงพอเนี่ยอาจจะใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำได้นะครับเพราะว่ามีพื้นที่นะครับแล้วก็มันประหยัดกว่ามันถูกกว่ามันไม่มีแม่เหล็กนะครับซึ่งความซับซ้อนของมอเตอร์ก็จะมากก็ในอนาคตนะครับก็จะต้องน้อยลงเรื่อยๆในเชิงฮาร์ดแวร์แต่ว่าในการควบคุมเนี่ยจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความซับซ้อนในระดับซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่มีราคามากนักแต่ความซับซ้อนในเชิงฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีราคานะครับต้นทุนที่จะแทรกเข้าไปในตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะควรจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นทุนกับระบบขับเคลื่อนเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่สะท้อนเข้าไปถึงราคาขายนะครับมันมีกฎคร่าวๆของการคำนวณราคาขายอยู่ว่าทุกการลงทุนฮาร์ดแวร์หรือการลงทุนในการผลิตเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจะสะท้อนเป็นราคาขายต้องคูณเป็นอีก 1.5 เท่านะครับก็คือเป็น1ใน3ของคอสทั้งหมดนะครับซึ่งจะถ่วงกับการตลาดกับ R&D นะครับ R&D เนี่ย1ใน3เรื่องการตลาดและการขายอีก1ใน3แล้วก็การผลิตอีก1ใน3นะครับดังนั้นถ้าต้นทุนตรงไหนมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนไปที่ราคาภาพรวมนะครับใน2สไลด์นี้ผมรวบรวมสถิติมาให้ดูว่ามันจะมีหลายคนนะครับลองใช้มอเตอร์แบบนั้นแบบนี้นะครับมีทั้งpermanent magnet synchronous machine มีทั้ง induction motor ด้วยนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่า induction motor มันใหญ่แต่ทำไม Tesla S model ถึงใช้ induction motor นะครับมันก็มีข้อดีในการใช้ induction motor คือมันไม่มีแม่เหล็กนะครับแล้วก็มันก็ราคาถูกกว่าแต่เทคนิคที่สำคัญที่ Tesla motor ใช้นะครับและเป็นเทคนิคที่ซ่อนอยู่ก็คือเขาใช้มอเตอร์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วไซส์ขนาดของมอเตอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงบิดงั้นท่านหนีต้องการ power เดียวกันแต่ว่าใช้ความเร็วให้สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ได้ power สูงขึ้นด้วยนะครับแต่แรงบิดยังเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เขาซ่อนอยู่ลึกแต่มันตามมาด้วยความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องการทำ bearing เรื่องการทำสมรรถนะในการวิ่งความเร็วสูงนะครับซึ่งอันนี้ก็ Tesla ก็ทำเรื่องนี้เก่งมากแล้วก็เรื่องการทำ cooling ในการระบายความร้อนในตัวมอเตอร์ด้วยซึ่งมีเทคนิคพิเศษนะครับสามารถไปดูเทคนิคพิเศษในการฉีดเครื่องระบบทำรอยเย็นเข้าไปในตัวโรเตอร์ของมอเตอร์ของ Tesla ได้มีใน YouTube สามารถศึกษาได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วทุกคนก็จะหันเหมาใช้ในยานยนต์4ล้อเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็น permanent magnet synchronous machine นะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กนะครับเป็นเรื่องของไซส์เป็นหลักรวมถึงประสิทธิภาพด้วยนะครับประสิทธิภาพก็จะดีมากๆเพราะว่ามีแม่เหล็กช่วยอยู่แล้วนะครับในภาพรวมแล้วในเชิงของ
ความเป็นไปได้ในการทำในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อเข้ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีข้อขวดแล้วตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นภาพจากสถิติตัวนี้เนี่ยมอเตอร์สามารถทำได้ทุกขนาดทุกไซส์เลยนะครับความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีเป็นไปได้แต่ตอนนี้เขาก็มาแข่งกันเรื่องราคาเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องขนาดเรื่องความเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นข้อขวดว่าไม่สามารถทำได้แล้วเหมือนสมัยก่อนนะครับถ้าดูสมัยก่อนในปี1970เนี่ยยังไม่มีความสามารถนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีทางด้านพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ในการคอนโทรลแล้วก็เทคโนโลยีในการทำแม่เหล็กถาวรที่มีความแข็งแรงของทั้งแม่เหล็กแรงๆมันยังไม่มีนะครับยังไม่สุกงอมซะทีเดียวก็เลยเป็นเหตุให้สถานะของมอเตอร์ค่อนข้างจำกัดในช่วงแรกแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาละคราวนี้มาดูในเชิงของการรวมระบบนะครับในการรวมระบบเนี่ยการเอาตัวมอเตอร์มาใส่มอเตอร์ไฟฟ้ามาใส่รถยนต์เนี่ยมันทำได้หลายแบบนะครับก็มีตั้งแต่การต่อตรงเลยโดยไม่ผ่านเกียร์นะครับซึ่งหาได้ยากไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่าถ้าต่อตรงเราต้องใช้แรงบิดเยอะนะครับมอเตอร์ก็จะขนาดใหญ่แบบที่รูปแบบเก่าๆที่แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับก็คือการใช้เกียร์หลายเกียร์ที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับมีสามารถเปลี่ยนการทดของเกียร์ได้ซึ่งอยู่ในรถแบบเก่าๆเลยสมัยปี1980เนี่ยเขาทำเพราะว่าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบมากนักแล้วก็การดีไซน์มอเตอร์ก็ค่อนข้างมีข้อจำกัดในย่านของความเร็วนะครับแต่ตอนนี้ในภาพรวมก็ไม่ค่อยเห็นละแต่ที่เห็นและป๊อปปูล่ามากๆช่วงนี้ก็คือ Fixed Speed Ratio นะครับก็คือมีเกียร์คงที่อยู่เกียร์นึงเลยก็คืออาจจะเป็นเกียร์ Differential Gear ข้างหลังแกนข้างหลังอักเซลข้างหลังนะครับอาจจะทด1ต่อ3หรือทด1ต่อเท่าไหร่ก็ว่ากันไป1ต่อ9ก็เป็นได้นะครับทดค้างไว้เลยแล้วก็มีมอเตอร์ตัวเดียวcover ได้ทั้งหมดตัวเดียวนะครับโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ฮิตมากนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันประหยัดเรื่องเกี่ยวกับการชุดเกียร์ในการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็การหล่อเย็นเกียร์หรืออะไรพวกนี้ตัดปัญหาพวกนั้นไปได้หมดเลยนะครับการคัพปิ้งมอเตอร์ก็อีกแบบนึงที่น่าสนใจก็คือในยานยนต์ไฟฟ้าแบบเล็กๆเนี่ยเขาจะมีการใส่ฟรีวิวเกียร์ก็คือไม่อนุญาตให้ถอยหลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะของที่ใช้กับพวกจักรยานนะครับเพราะว่าการพวกจักรยานก็ไม่ค่อยใช้ขับเคลื่อนถอยหลังอยู่แล้วแล้วก็ต้องการความปลอดภัยในกรณีเกิดช็อตสกิตด้วยเพราะว่าเวลาช็อตสกิตในมอเตอร์ที่มีแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันจะเกิดแรงบิดต้านกระทันหันและทำให้เกิดการล็อกของล้อได้ซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เวลาเราใช้มอเตอร์ลักษณะนั้นกับพวกมอเตอร์ไซค์หรือพวกยานยนต์ที่มีแค่2ล้อที่มันรถมันล้มได้นะครับก็จะนิยมกันใช้กันมากเรื่องตรงนั้นเรื่องฮับมอเตอร์นะครับชอบมีคนถามผมว่าฮับมอเตอร์น่าสนใจไหมนะครับคือตัวล้อนะครับมอเตอร์ซ่อนอยู่ในตัวฮับเลยแล้วก็ซ่อนอยู่ในล้อเลยเนี่ยดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันฟังดูเหมือนดีนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ดีเนี่ยในรถคันเล็กๆแต่รถคันใหญ่ที่เป็นลักษณะ passenger car เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง mass spring เพราะว่ามวลของมอเตอร์ทั้งหมดจะไปอยู่ในล้อนะครับแล้วทำให้ mass ของ spring เนี่ยมันมากแล้วทำให้ comfort ของรถเนี่ยมันไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอันหนึ่งนะครับฟังดูในแง่ของคอนเซปต์มันดูดีนะครับแต่ว่าพอไปเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อจำกัดด้านนี้นะครับว่าล้อมันหนักมันทำให้การสปริงหรือการแอบสอบตัวของรถไม่ดีเท่าไหร่นะครับคราวนี้พอเราอินทิเกรตชุดขับเคลื่อนเข้าไปในระบบเนี่ยการคอนโทรลของมอเตอร์ในอดีตเนี่ยมันก็แค่สนใจแค่ว่าสร้างแรงบิดให้ได้ที่ต้องการก็พอนะครับแต่ในทางอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับหลายๆคนก็พยายามอยู่คือพยายามที่จะใส่ความฉลาดเข้าไปในตัวคอนโทรลที่สามารถแทนทักษะของผู้ขับขี่นะครับเราขับรถทุกวันนี้เราก็รู้ว่าเราเหยียบคันเร่งหนักหรือคันเร่งเบาคนขับขี่ไม่เหมือนกันเนี่ยความประหยัดของรถก็ต่างกันก็จะมีความพยายามในการใส่ความฉลาดตรงนั้นน่ะหรือทักษะเหล่านั้นน่ะเข้าไปในตัวคอนโทรลเลอร์เพื่อปรับให้ได้ปรับลักษณะการควบคุมให้ได้วัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเช่นสมรรถนะดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นหรือว่าทำยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับแทรกเข้าไปซึ่งก็เป็นอัลกอริทึมที่ต้องใส่พัฒนากันต่อไปนะครับซึ่งเป้าหมายในการคอนโทรลก็จะมีหลายแบบที่ผมเล่าให้ฟังเน้นที่เรื่องความแม่นยำในการควบคุมประสิทธิภาพหรือไดนามิกเรสปอนส์หรือว่าเสียงหรือว่าคอมฟอร์ตของการขับนะครับก็จะมีหลายมุมมองไปคราวนี้อันนึงที่ผมอยากจะกล่าวถึงคือเวลาเราต่อชุดขับเคลื่อนเข้ากับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นนึงที่เรียกว่าอินรัชcurrent limiter นะครับก็คือเนื่องจากคอนเวอร์เตอร์ที่เราต่อชุดขับเคลื่อนมันจะมี4ตัวนึงด้านขาเข้าตัวใหญ่ด้วยเพื่อเอาไว้ฟิลเตอร์แรงดันให้เสถียรนะครับเวลาเราต่อแบตเตอรี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันจะมีกระแสกระชากที่ต้องอัดประจุเพื่อต้องการค่อยๆอัดประจุ4ตัวนี้อย่างรุนแรงก่อนราวกับช็อตสกิตนะครับซึ่งกระแสจะพุ่งขึ้นอย่างงี้ซึ่งมัน
ไม่ค่อยดีเพราะว่ากระแสที่ดึงรุนแรงอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อเสียหลายอย่างตามมาเช่นทำให้เกิดอาร์คที่สวิตช์นะครับแล้วทำให้แรงดันของแบตเตอรี่ตกชั่วคราวแล้วอาจจะนำไปสู่การฟ้องเป็นฟอลบ่อยๆเพราะว่าแรงดันมันตกหรืออะไรเงี้ยที่มันตกไปอยู่ต่ำกว่าค่าที่เราดีเทคไว้อะไรพวกนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดการทริปที่ไม่เจตนาได้นะครับก็เลยเป็นเหตุที่เราคุ้นเคยกันถ้าคุณคุ้นเคยกับระบบนี้ก็ในระบบขับเคลื่อนใหญ่ๆก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีชาร์จเซอร์กิตซ่อนอยู่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้นะครับเพื่อที่ว่าต่อแบตเตอรี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยซีคาปาซิเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแรกเนี่ยนะครับจะถูกชาร์จอย่างช้าๆผ่าน R นะครับเสร็จแล้วเมื่อชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็สวิตช์มาใช้สวิตช์โดยตรงนะครับการอินทิเกรตนี่สำคัญเพราะว่าบางคนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแน่นอนมันอาจในบางประเด็นบางครั้งแรกในโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กมันอาจจะไม่ให้ส่งผลให้เห็นชัดเจนตอนครั้งแรกๆนะครับแต่นานๆไปก็เราจะเห็นปัญหาเกิดขึ้นกับสวิตช์ปัญหาเกิดขึ้นกับคอนแทคเตอร์ในบริเวณบางต่างๆที่ต้องทนรับกระแสกระชากสูงๆในช่วงแรกนะครับในบางกรณีสามารถทำให้คาปาซิเตอร์นี้พังระเบิดได้เลยเพราะว่าตอนที่เกิดอินรัชคือเรื่องแรงๆเนี่ยนะครับแรงดันที่เกิดขึ้นตรง C ตัวเนี้ยนะครับที่ตรงเนี้ยนะครับมันจะดีขึ้นประมาณเกือบ2เท่านะครับซึ่งถ้าเกิดดีไซน์ไม่ดีเนี่ยคาปาซิเตอร์ก็อาจจะระเบิดได้นะครับเพราะมีแรงดันสั้นๆดีขึ้นเป็น2เท่าที่สามารถทำให้คาปาซิเตอร์ระเบิดได้นะครับคราวนี้มาดูในทิศทางการพัฒนาสิ่งที่เขาพยายามทำกันมากคือการพัฒนาให้วงรอบการพัฒนาเนี่ยให้มันสั้นที่สุดให้มันเร็วที่สุดนะครับไม่ได้แค่ตัวมอเตอร์เองแต่ว่าเราพูดถึงการพัฒนาวิธีการพัฒนาอีกทีนึงนะครับก็มีการพยายามใช้ finite element มาช่วยในการคำนวณ performance ของระบบขับเคลื่อนนะครับที่เราดีไซน์ออกมานะครับโดยใช้มัลติฟิสิกส์ที่สามารถดูเรื่องอุณหภูมิดูเรื่องแรงบิดไปในพร้อมเดียวกันไปในเวลาเดียวกันนะครับในอดีตดึกดำบรรพ์เนี่ยเราสามารถดูได้ทีละฟิสิกส์นะครับดูได้ทีละเรื่องความแม่นยำของการคอนโทรลการสร้างแรงบิดแต่พอเราอยากจะซิมูเลตเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ต้องไปหาเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มาช่วยคำนวณแต่ตอนนี้เขาพยายามเอามารวมกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่ามัลติฟิสิกส์และมัลติโดเมนซิมูเลชันซึ่งช่วยให้การพัฒนามันเร็วขึ้นนะครับอย่างหนึ่งก็คือการเอาออโตเมชันหรือเรื่อง AI มาช่วยในการทำมอเตอร์ดีไซน์นะครับแทนที่จะเป็นการให้นักวิศวกรนั่งหาหรือใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองหาว่าใช้การควบคุมแบบไหนดีที่สุดเนี่ยก็เริ่มเอาเรื่องออโตเมชันแล้วก็เรื่องเอา AI เนี่ยมาช่วยนะครับในการให้เรียนรู้ในการพัฒนาอัลกอริทึมในการคอนโทรลนะครับอันสุดท้ายคือการใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูปนะครับมาช่วยลดระยะเวลาในการทำอุปกรณ์คอนโทรลและต้องไปเทสกับอุปกรณ์จริงนะครับเพราะการสร้างอุปกรณ์จริงมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ตังค์เยอะนะครับซึ่งเสียเวลาแต่ว่าถ้ามีตัวที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์อินเดอะลูปเนี่ยมาคอยจำลองนะครับฮาร์ดแวร์จริงๆนะครับมันคอยจำลองฮาร์ดแวร์จริงๆเนี่ยมันก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องสร้างมันขึ้นมาจริงๆทุกอย่างเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตรงนั้นน่ะทำหน้าที่จำลองสถานการณ์จริงให้ตอบสนองกับชุดคอนโทรลของเรานะครับซึ่งฮาร์ดแวร์เดลูปเนี่ยสำคัญเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆมาเริ่มมีการส่งเสริมข้อเสนอแนะจากรัฐบาลเนี่ยให้ผู้ประกอบการลงทุนเรื่องการซื้ออุปกรณ์ที่มาช่วยลดขั้นตอนการพัฒนาเช่นฮาร์ดแวร์อินเดอะลูปเนี่ยเข้ามานะครับแต่ผมก็ต้องกล่าวเตือนไว้ตรงนี้นิดนึงว่าฮาร์ดแวร์อินเดอะลูปเนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์ที่ต้องการคนที่มีทักษะสูงนะครับในการใช้งานคือต้องมีความรู้นะครับดังนั้นการซื้อมาตั้งไว้เฉยๆแล้วไม่มีใครที่มีความรู้เพียงพอหรือสักทักษะเพียงพอที่จะใช้งานมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ต้องพึงระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูการขั้นตอนการพัฒนาที่แบบแอดวานซ์เรื่อยๆของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับก็จะมีการความพยายามแรกคือการพยายามอินทิเกรตมอเตอร์กับคอมพิวเตอร์ให้อยู่ด้วยกันให้เล็กให้คอมแพคนะครับซึ่งข้อดีมันมีหลายอย่างนะครับเช่นคือเมื่อเอามารวมกันใกล้ๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะใช้พื้นที่น้อยลงนะครับแล้วก็เราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าความหนาแน่นของพลังงานมากขึ้นเพราะขนาดเล็กแล้วก็สามารถสร้างแรงบิดได้มากมันก็ดีนะครับก็ใช้พื้นที่ได้น้อยและที่มันสำคัญอย่างนึงคือเรื่อง EMC นะครับการแพ็คทุกอย่างเข้าใกล้กันการสร้างสัญญาณรบกวนออกไปข้างนอกมันก็น้อยนะครับโดยเฉพาะสายไฟที่วิ่งจากคอนเวอร์เตอร์มาหามอเตอร์เนี่ยซึ่งสัญญาณสับสวิตช์ตรงนั้นน่ะแรงดันที่ปรากฏตรงนั้นมันจะมีพาวเวอร์สูงหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่ผมวาดนี้นะครับความถี่สูงมันจะเกิดขึ้นกันในการดีดเป็นโอเวอร์ชูตตรงนี้นะครับที่ปลายสายแล้วไอ้พวก dB ประดิษฐ์สูงๆพวกนี้เนี่ยมันนำมาสู่สัญญาณที่แพร่ออกมานะครับแต่ถ้าเราสามารถอินทิเกรตมันเข้าด้วยกันแล้วห่อหุ้มมันด้วยเคสที่เป็นโลหะสัญญาณเหล่านี้มันก็จะไม่ออกมาแล้วทำให้การทดสอบ EMC ของเราเนี่ยมันผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยยกตัวอย่างรูปนี้นะครับการอินทิเกรต
ก็จะตอนนี้ก็อินทิเกรตมากเลยนะครับเอามอเตอร์กับพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์มาแปะประกอบกันเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นสายไฟวิ่งให้เห็นแล้วนะครับมันซ่อนอยู่ข้างในนะครับแต่ในขั้นนึงในการอินทิเกรตรวมกันเขาก็ต่อเอาทรานสมิชชั่นเข้าไปด้วยนะครับอย่างจากรูปนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของชุดไดรฟ์ของ Bosch นะครับนี้ยังไม่มีเกียร์นะครับไม่มีทรานสมิชชั่นตัวนี้มีทรานสมิชชั่นประกบเข้าไปด้วยก็กลายเป็นชุดแบบนี้ของสําเร็จเลยนะครับแล้วก็การทํามอเตอร์ให้เป็นลักษณะโมดูล่านะครับก็คือเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วมาประกอบรวมกันเพราะว่าเขาสามารถคาดการนะครับนี่คือคอนเซปต์ในอนาคตคือเขาคาดการว่าเนื้อของมอเตอร์บางตัวที่สามารถละเลยได้ตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไม่จำเป็นต้องมีแล้วมันก็ทําให้ตัวมอเตอร์เบาลงนะครับโดยที่ยังสามารถสร้างเรบิทได้เท่าเดิมนะครับเพราะในคอนเซปต์เดิมน่ะเหล็กทั้งแท่งที่ประกอบร่างรวมกันเนี่ยมันจะมีเนื้อบางตัวที่ไม่ได้แบกการไหลของสนามแม่เหล็กอยู่ซึ่งสามารถเอาออกได้นะครับแต่ว่าทำแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ในเชิงของความแข็งแรงแล้วก็สมรรถนะอะไรอีกหลายอย่างไปด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ที่เราพัฒนากันต่อไปในอนาคตนะครับสุดท้ายก็มีหัวข้อนิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับแมทเทียลนะครับในอนาคตเนี่ยเรายังไม่แน่ใจกันว่าแม่เหล็กมันจะราคาเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่เลวร้ายในช่วงปี2011ถึง2013นะครับราคาแม่เหล็กดีดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับทำให้ช่วงนึงมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรแพงมากๆแล้วก็มีความพยายามนึงที่จะพยายามพัฒนามอเตอร์ที่ไม่ต้องใช้แม่เหล็กถาวรนะครับซึ่งก็ย้ายจากคอนเซปต์ของเป็นแมกเนตซิงคโนัสแมชชีนมาเป็นอินดักชันแมชชีนหรือรีแลคแทนซ์แมชชีนความพยายามก็คึกคักอยู่ประมาณปี2ปีนะครับแต่พอราคาแม่เหล็กตกลงมาอีกทีนะครับมาอยู่ในย่านปกติแบบเดิมความพยายามนั้นก็จางหายไปพอสมควรครับอันนี้เราต้องรอดูว่าในอนาคตสถานการณ์เกี่ยวกับราคาแม่เหล็กจะเป็นยังไงแล้วมันจะนำมาสู่ความต้องการในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ไม่ต้องการแม่เหล็กอีกต่อไปนะครับอันนึงแมทเทียลที่เข้ามากระทบในการทำระบบขับเคลื่อนนะครับก็คือ wide band gap semiconductor นะครับพวกแกลเลียมไนไตรด์หรือว่าพวกซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับซึ่งมาช่วยเพิ่มสมรรถนะของพวก power electronicsซึ่งดีมากๆนะครับซึ่งสามารถลดลอสแล้วก็สามารถเพิ่มสมรรถนะในการสับสวิตช์ได้นะครับดูจากรูปนี้นะครับโดเมนที่ซิลิคอนคาร์บายสามารถคุมได้เนี่ยก็คือการใช้ความถี่สูงนะครับแล้วก็การใช้พาวเวอร์สูงๆได้ซึ่งเหนือกว่า IGBT แล้วก็ซิลิคอนมอสเฟตนะครับซึ่งเป็นเจเนเรชันเดิมๆนะครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าในระบบขับเคลื่อนเนี่ยที่ใช้ใหม่ๆนะครับที่พยายามจะแอดวานซ์และเพิ่มสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะพยายามใช้พวก wide band gap technology เหล่านี้ซึ่งเป็นพวกซิลิคอนคาร์ไบด์นะคีย์เวิร์ดก็คือซิลิคอนคาร์ไบด์เนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างในชุดไดรฟ์พวกนั้นนะครับก็ผมลิสต์มาในตารางเนี้ยนะครับก็จะมีคนรวบรวมไว้ให้แล้วตั้งแต่ปี2017ถึง2018นะครับแต่ทุกวันนี้ในแคตตาล็อกล่าสุดเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าซิลิคอนคาร์ไบด์เอามาใช้ในโปรดักต์จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นของ Bosch หรือแม้แต่ Infineon ก็มีโปรดักต์นำเสนออยู่นะครับโดยภาพรวมก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ซึ่งในภาพรวมของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยผมอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าในฐานะผู้ผลิตรถนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเขาพยายามทำให้มันง่ายทำให้มันสามารถอินทิเกรตเข้าไปในรถได้ง่ายสุดที่ง่ายได้แล้วแต่อย่างไรก็ดีในการเอาออกแบบระบบให้กลมกล่อมจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องมีองค์ความรู้ในการเลือกเฟ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งจากประสบการณ์ในการทำงานมาเนี่ยผมว่าหลายคนตกม้าตายในการลืมรายละเอียดบางตัวเล็กๆแล้วเมื่อซื้อมาแล้วมาประกอบแล้วเนี่ยมันก็จะผิดพลาดในหัวข้อเล็กๆเท่านั้นแหละครับแล้วก็ทำให้โปรเจกต์มันล้มเหลวนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องชุดไดรฟ์ที่ไม่เหมาะสมนะครับแรงบิดไม่พอหรือว่าร้อนเกินไปหรือความเร็วไม่พอเนื่องจากดูทอร์กสปีดเคิร์ฟไม่ชัดเจนแล้วก็คาดการณ์ในการอินทิเกรตไม่รอบคอบนะครับดังนั้นในรายละเอียดผมไม่ขอพูดในวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดงานให้ผมสื่อสารมาในวันนี้ก็คืออยากจะให้เห็นความสำคัญของการออกแบบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ามิให้มองแค่ว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ซื้อจากใครก็ได้แล้วมาประกอบนะครับคงต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ใช้ความรอบคอบแล้วก็ทักษะในการดูรายละเอียดทางเทคนิคแล้วก็ประกอบร่างเข้ากับตัวรถที่เราต้องการออกแบบให้ได้เหมาะสมเนี่ยต้องมีความรู้ในเชิงลึกด้วยนะครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้รับความรู้ในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในยานยนต์สมัยใหม่ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะทุกท่านนะคะจะได้รับชมหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์ในชุดดัดแปลงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหรือ EV conversion โดยดร.ดวิด อิระชัยวณิช
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมดวิดกิรชัยวณิชนะครับผมมาจากทีมวิจัยพัฒนาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์กำลังจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติให้มาพูดในหัวข้อเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์ในชุด EV conversion นะครับโดยสิ่งที่เราจะพูดวันนี้เราจะเน้นนะครับในเรื่องของการเลือกใช้นะครับระบบ powertrain นะครับซึ่งประกอบไปด้วยต้นกำลังระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังนะครับหลายๆท่านอาจสงสัยว่าทำไมผมถึงมาพูดในเรื่องของ EV conversion นะครับทำไมเราถึงไม่พูดกันในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแน่นอนว่านะครับในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมรถยนต์น้ำมันนะครับไปสู่รถยนต์ EV นะครับแล้วเราก็มีการคาดการณ์กันว่านะครับดีมานด์ในเรื่องของรถยนต์ EV ของเราจะโตขึ้นนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับโดยเราจะมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับในระยะในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับแต่ปัญหาที่เราประสบนะครับก็คือว่าตัวดีมานด์หรือว่าจำนวนรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่บนถนนนั้นนะครับจะเป็นรถยนต์ที่เราสั่งซื้อมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันตัวผู้ผลิตหรือว่านักออกแบบของเรานะครับยังมีประสบการณ์หรือว่ามีโนว์ฮาวที่ยังไม่เพียงพอนะครับในการที่เราจะผลิตนะครับรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเองในประเทศได้นะครับซึ่งโนว์ฮาวต่างๆเหล่านี้นะครับค่ายรถยนต์แม้กระทั่งตัวค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเองนะครับซึ่งเคยอุ้มชูเรามาในรถยนต์ในสมัยที่เป็นรถยนต์น้ำมันนะครับแล้วก็ค่ายรถยนต์จีนเองก็ตามนะครับก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้เราได้นะครับเนื่องจากว่าด้วยกระแสของ EV ที่กำลังแรงอยู่ในตลาดโลกนะครับทางค่ายรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ยมองว่าตัวbenefit ที่เขาจะได้จากนะครับ know how ของที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยนะครับมันดีกว่าการที่จะถ่ายทอดให้กับเราครับฉะนั้นในตลาดของ EV conversion จึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนผ่านนะครับจากยานยนต์น้ำมันนะครับไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอุตสาหกรรมของตลาดรถดัดแปลงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนสนามให้เราผู้ผลิตนะครับหรือว่านักวิจัยนะครับทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับได้ลงซ้อมนะครับเป็นเหมือนสนามซ้อมให้กับผู้ผลิตต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าหากเราสามารถเล่นได้ดีนะครับหลายฝ่ายมองว่านะครับอุตสาหกรรม EV conversion นะครับอาจจะเป็นสินค้าส่งออกนะครับของประเทศให้กับตลาดที่มีปัญหาเดียวกับเรานะครับในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นแต่มีข้อแม้ว่านะครับเราอาจจะต้องไปถึงจุดนั้นให้เร็วที่ก่อนนะครับใครจะไปถึงจุดนั้นได้เร็วกว่าก็จะเป็นผู้ที่จะเป็น key player นะครับในตลาดของ EV conversion นะครับฉะนั้นก็เป็นที่มาของความสำคัญนะครับทำให้หลายๆฝ่ายเล็งเห็นว่าตลาดของอุตสาหกรรม EV conversion เนี่ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีนะครับนะครับทีนี้มาเข้าสู่หัวข้อนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือหัวใจสำคัญนะครับของการทำ EV conversion ครับคือการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์นะครับต้นกำลังที่เป็นเครื่องยนต์นะครับไปสู่ต้นกำลังที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี้นะครับจะเป็นเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดนะครับไม่มีมลพิษแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับนอกจากนั้นยังเงียบนะครับแล้วก็ต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ครับฉะนั้นตัวการที่เราเคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 5,000 กิโลนะครับหรือว่าเปลี่ยนกรองน้ำมันกรองอากาศครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหายไปนะครับเมื่อมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในสไลด์ต่อๆไปนะครับเราจะมาพูดถึงการเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ลองนะครับมาดูนะครับว่านอกจากตัวต้นกำลังแล้วนะครับ
การทำ EV conversion จะต้องยุ่งเกี่ยวกับอะไรอีกบ้างนะครับในระบบ powertrain นะครับก็นะครับถ้าท่านเห็นในสไลด์นี้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของ EV conversion นะครับก็คือการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เป็นต้นกำลังที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราทำงานเกี่ยวกับระบบต้นกำลังขาดการขับเคลื่อนนะครับหนึ่งส่วนที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือการที่เราจะต้องไปทำการปรับเปลี่ยนนะครับระบบส่งกำลังหรือว่าชุดเกียร์นะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับลองดูภาพในสไลด์นี้นะครับก็คือเมื่อนะครับขั้นตอนที่สำคัญของ EV conversion นะครับ1ขั้นตอนก็คือการถอดเครื่องยนต์นะครับเมื่อเราถอดเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพทางขวานะครับท่านก็จะเห็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญนะครับในระบบส่งกำลังนั่นก็คือชุดเกียร์นะครับณจุดนี้ก็จะเกิดคำถามขึ้นว่านะครับชุดเกียร์นี้ยังจำเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับชุดเกียร์เดิมยังจำเป็นอยู่ไหมในการทำ EV conversion นะครับเพื่อที่จะตอบคำถามตรงจุดนี้นะครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจในหน้าที่ของเกียร์นะครับในรถยนต์น้ำมันกันก่อนนะครับในภาพที่แสดงนะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าและรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับโดยในทั้งสองระบบนี้นะครับเกียร์ก็จะมีหน้าที่ในการเพิ่มแรงบิดตอนออกตัวนะครับหรือที่เราเรียกว่าการทดทอร์กนะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ในตอนออกตัวรอบต่ำเนี่ยนะครับมันยังมีทอร์กที่ไม่สูงพอจะออกตัวได้เร็วนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการทดทอร์กด้วยเกียร์นะครับแล้วก็หน้าที่อีกอย่างของเกียร์ก็คือการรักษาความเร็วรอบนะครับเมื่อตอนที่รถยนต์ทำความเร็วได้นะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นการทดรอบนะครับเพื่อรักษาให้เครื่องยนต์นะครับทำงานอยู่ในช่วงรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หน้าที่อีกที่3นะครับก็คือหน้าที่ที่เราอาจจะไม่เห็นเด่นชัดนะครับก็คือเป็นหน้าที่ในการเปลี่ยนแกนนะครับแล้วก็เปลี่ยนระดับในการหมุนนะครับถ้าท่านเห็นในรูปนะครับอย่างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับโดยปกติแล้วตัวเครื่องยนต์จะติดตั้งอยู่เหนือเพาล้อนะครับแล้วตัวชุดเกียร์ก็จะมีหน้าที่ในการส่งกำลังนะครับในการหมุนจากเครื่องยนต์ไปที่เพาล้อที่อยู่ในระดับที่ต่ำลงไปนะครับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะติดอยู่ที่ด้านหน้ารถนะครับเกียร์ก็จะทำหน้าที่เพิ่มเติมก็คือการย้ายตำแหน่งการขับเคลื่อนนะครับจากที่หน้ารถไปขับเคลื่อนเพาล้อที่ล้อหลังนะครับอันนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่แล้วก็มีการเปลี่ยนแกนนะครับถ้าในรูปที่ท่านเห็นนะครับแกนสีฟ้าจะเป็นแกนหมุนของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแกนโดย differential gear นะครับไปสู่การหมุนในแนวเพาล้อด้านหลังนะครับที่ขวางกับตัวรถครับฉะนั้นอันก็เป็นหน้าที่อันดับที่3ของเกียร์นะครับคือการเปลี่ยนแกนและการระดับเปลี่ยนระดับการหมุนนะครับหน้าที่สุดท้ายนะครับซึ่งทำโดย differential gear นะครับเป็นหน้าที่ในการกระจายแรงหมุนนะครับจากตัวเครื่องยนต์นะครับให้ไปสู่ล้อทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ช่วยให้ล้อทั้งสองข้างสามารถเลี้ยวโค้งได้ด้วยสปีดที่ต่างกันนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของ differential gear ซึ่งในรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับตามภาพท่านจะเห็นได้ว่า differential gear เนี่ยจะถูกอินทิเกรตนะครับอยู่ในตัวชุดเกียร์นะครับที่มีเป็นชุดของการทดทอร์กทดรอบนะครับก็คือเกียร์1 2 3ที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็ตัวชุดสุดท้ายจะเป็น differential gear ซึ่งอินทิเกรตนะครับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวชุดเกียร์ที่สำหรับทดทอร์กทดลอกจะแยกอยู่กับ differential gear นะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ทั้ง4อย่างของเกียร์นะครับในการทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ทีนี้เรามาดูว่าหน้าที่ทั้ง4อย่างนี้นะครับเมื่อเราทำการเปลี่ยนต้นกำลังจากเครื่องยนต์ไปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วหน้าที่ทั้ง4ของเกียร์ยังจำเป็นกับมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่หรือเปล่านะครับอันดับแรกคือนะครับหน้าที่ในการเพิ่มแรงบิดตอนออกตัวนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าสามารถออกตัวได้ด้วยทอร์กสูงตั้งแต่รอบต่ำนะครับซึ่งแตกต่างไปจากเครื่องยนต์นะครับทำให้หน้าที่นี้ไม่จำเป็นอีกแล้วใน EV conversion นะครับหน้าที่ที่2ของเกียร์นะครับที่เคยทำกับเครื่องยนต์ก็คือการเพิ่มท็อปสปีดนะครับหรือการรักษารอบเครื่องยนต์ทดรอบนั่นเองนะครับหน้าที่นี้ก็ไม่จำเป็นนะครับข้อดีของ EV มอเตอร์นะครับที่แตกต่างจากมอเตอร์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมโดยทั่วไปก็คือการที่
EV มอเตอร์เนี่ยมันสามารถหมุนได้ด้วยรอบสูงในขณะที่ประสิทธิภาพยังดีอยู่นะครับแล้วก็สามารถส่งแรงได้ดีนะครับส่งทอร์คแรงบิดได้สูงนะครับที่รอบสูงครับซึ่งทำให้นะครับในเรื่องของการเพิ่มท็อปสปีดเนี่ยหน้าที่ของเกียร์กับ EV อาจจะไม่เห็นเด่นชัดว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเราเลือกมอเตอร์ที่ใช้นะครับในรถยนต์ดัดแปลงได้เหมาะสมนะครับหน้าที่ที่3นะครับการเปลี่ยนแกนและระดับการหมุนนะครับในรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าท่านจะเห็นได้ว่านะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับแต่โดยทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้านี้ก็จะอยู่ติดตั้งอยู่นะครับในระดับที่แตกต่างจากเพาล้อนะครับซึ่งทำให้นะครับหน้าที่ของเกียร์ในการเปลี่ยนแกนหมุนเนี่ยจะยังคงจำเป็นอยู่สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแต่สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็เราจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวไดรฟ์ชาร์ฟเอาไว้นะครับเพื่อที่จะส่งกำลังจากมอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าไปสู่ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ด้านหลังนะครับทีนี้ก็ในส่วนข้อ3นี้นะครับก็อาจจะมีความจำเป็นอยู่นะครับสำหรับหน้าที่ของเกียร์นะครับหน้าที่สุดท้ายนะครับตัวดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์นะครับในการเข้าโค้งนะครับหรือว่าในการกระจายแรงหมุนนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับซึ่งแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเองนะครับตัวดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ก็จะถูกอินทิเกรตอยู่นะครับฉะนั้นนะครับแต่เนื่องจากในรถยนต์นะครับท่านจะเห็นได้ว่า4ข้อในหน้าที่ของเกียร์นะครับมีทดรอบนะครับทดทอร์คนะครับแล้วก็2อันสุดท้ายก็คือเปลี่ยนแกนแล้วก็ช่วยในการกระจายแรงสู่ล้อนะครับ2หน้าที่บนนะครับจะถูกจัดการนะครับในรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง2หน้าที่บนจะถูกจัดการโดยชุดเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์1 2 3นะครับก็คือสีฟ้าในรูปนะครับส่วนดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์เนี่ยจะถูกแยกออกไปนะครับฉะนั้นสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวชุดเกียร์ที่เป็นทดรอบทดทอร์คอาจจะไม่มีความจำเป็นนะครับตัวดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์จะถูกเก็บไว้นะครับแต่เนื่องจากในรถยนต์ที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับชุดเกียร์มันอินทิเกรตทั้งหมดนะครับทั้งการทดรอบทดทอร์คและดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ในตัวไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับฉะนั้นถ้าท่านต้องการหน้าที่2อย่างล่างนะครับท่านก็จำเป็นจะต้องเก็บเกียร์ไว้ทั้งชุดนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้มีวิธีการในการดัดแปลงนะครับรถยนต์ให้เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยได้อยู่2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกนะครับซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปนะครับก็เป็นวิธีการที่ดัดแปลงโดยการเก็บเกียร์ไว้นะครับแล้วก็ซึ่งการทำนะครับก็คือเราจะประกบมอเตอร์เข้ากับชุดเกียร์โดยตรงนะครับโดยอาศัยตัวเพลทที่เราเรียกว่าอะแดปเตอร์เพลทนะครับในการที่จะรับน้ำหนักมอเตอร์เพื่อถ่ายลงไปสู่ตัวหัวหมูเกียร์นะครับแล้วก็มีการคัพปิ้งแกนมอเตอร์เข้ากับแกนหมุนของเกียร์นะครับซึ่งตัวชุดอะแดปเตอร์เพลทนี้โดยมากก็จะมีจำหน่ายนะครับสำหรับรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับข้อดีนะครับของการดัดแปลงด้วยวิธีนี้นะครับก็คือการที่เราไม่ต้องยุ่งยากนะครับในการออกแบบนะครับชุดดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์หรือว่าเฟืองที่จะใช้ในการเปลี่ยนแกนการหมุนจากมอเตอร์ที่อยู่ด้านบนลงไปสู่เพาล้อที่อยู่ด้านล่างนะครับทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาในการดัดแปลงลงได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างที่สำคัญนะครับก็คือความทนทานของชุดเกียร์เดิมนะครับซึ่งได้รับการพิสูจน์มาหลายแสนกิโลนะครับในรถยนต์ทั้งหลายนะครับก็จะทำให้เห็นเป็นข้อดีนะครับที่เกิดขึ้นในการใช้เกียร์เดิมนะครับส่วนข้อเสียนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของเกียร์เดิมที่เราต้องการเก็บไว้นะครับจะมีแค่ตัวดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์นะครับที่สำคัญมากๆนะครับในส่วนของการทดทอร์คทดรอบนั้นเราไม่ได้ต้องการแต่เนื่องจากในรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับชุดเกียร์มันอินทิเกรตไม่สามารถแยกดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ออกมาได้นะครับฉะนั้นตัวการทดทอร์คทดรอบโดยมากนะครับในการดัดแปลงเราก็จะตั้งให้นะครับอัตราส่วนการทดเนี่ยมันอยู่ที่1นะครับนั่นก็คือการไม่มีการทดนั่นเองนะครับถึงแม้เราจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในชุดยังประกอบด้วยเฟืองนะครับยังมีฟริกชันในการหมุนอยู่นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการส่งกำลังจากมอเตอร์ไปที่ล้อมันลดทอนลง
นะครับไม่ดีเทียบเท่ากับการที่มีแค่ differential gear นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับตัวชุดเกียร์ของรถยนต์โดยทั่วไปนะครับสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลก็จะอยู่ประมาณ70ถึง60ถึง80กิโลครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่เมื่อพูดถึงพลังงานในแบตเตอรี่แล้วนะครับถ้าเราประหยัดได้โดยมากก็จะพยายามลดน้ำหนักนะครับของการดัดแปลงลงให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะประหยัดคอสในการจัดเตรียมแบตเตอรี่นะครับสุดท้ายก็คือตัวเกียร์เดิมนะครับยังต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับยังต้องมีการทำการบำรุงรักษานะครับอันนั้นก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับของการเก็บเกียร์เดิมเอาไว้ในการดัดแปลงนะครับส่วนวิธีต่อมานะครับซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็คือการดัดแปลงโดยไม่เก็บเกียร์เอาไว้นะครับถ้าสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่ง differential gear แยกออกมานะครับก็จะเก็บแต่ตัว differential gear นะครับที่อยู่บนเผาล้อหลังเอาไว้นะครับแล้วก็เราจะติดตั้งมอเตอร์แล้วก็ดีไซน์ drive shaft ใหม่นะครับเพื่อที่จะต่อมอเตอร์เข้ากับตัว differential gear ที่ล้อหลังนะครับแต่สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสถานการณ์ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับในรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับหากท่านต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการดัดแปลงโดยไม่ใช้เกียร์นะครับทางเลือกที่ท่านทำได้ก็คือ1นะครับท่านเลือกมอเตอร์แล้วก็ออกแบบนะครับ differential gear เองนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับเผาล้อเดิมนะครับทางเลือกแรกนะครับก็จะต้องการการออกแบบนะครับทางวิศวกรรมนะครับทางเลือกที่2นะครับท่านเลือกมอเตอร์ที่มาพร้อมกับเผาล้อนะครับแต่ทางเรื่องนี้ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าความกว้างของเผาล้อจะต้องพอเหมาะกับรถยนต์ของท่านนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่หาได้ยากหน่อยนะครับที่จะมีขนาดเท่าเทียมกันพอดีนะครับหรือทางเลือกที่3นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีมอเตอร์ของรถค่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ถูกถอดออกมานะครับแล้วก็มีวางจำหน่ายกันนะครับเป็นมอเตอร์สำเร็จพร้อม differential gear นะครับแต่เวลาเรามาใช้ท่านก็จะต้องมีการออกแบบนะครับหรือว่ามีการสั่งทำนะครับเผาล้อใหม่นะครับมีการตัดต่อความยาวเผาล้อเพื่อให้พอเหมาะนะครับกับตัวมอเตอร์และชุดเกียร์นะครับนั่นก็เป็น3ทางเลือกนะครับซึ่งข้อดีนะครับของการทางเลือกในการไม่ใช้เกียร์นะครับก็คือประสิทธิภาพในการมันจะเป็นการไร้ตรงนะครับจากมอเตอร์ผ่านดิฟเกียร์เท่านั้นไปสู่ล้อนะครับทำให้ประสิทธิภาพมันสูงกว่านะครับก็จะประหยัดพลังงานในแบตเตอรี่มากกว่านะครับข้อเสียก็คือนะโดยส่วนมากก็คือจะต้องมีการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับออกแบบทางกลมากหน่อยนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสั่งทำนะครับต้องใช้เวลาในการออกแบบนะครับก็จะมีความยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทานนะครับที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์มากนักนะครับสำหรับชุดเกียร์ที่หรือว่าชุดส่งกำลังที่ออกแบบใหม่นี้นะครับอันนั้นก็เป็นนะครับข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นทางเลือกนะครับในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับในการดัดแปลงรถไฟฟ้าครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ powertrain ทีนี้นะครับเราจะมากล่าวถึงตัวต้นกำลังนะครับข้อมูลที่ท่านจะต้องรู้นะครับท่านจะต้องทราบอะไรบ้างนะครับก่อนที่ท่านจะเดินเข้าไปในตลาดเพื่อเลือกซื้อมอเตอร์ที่เหมาะสมกับสำหรับรถดัดแปลงของท่านนะครับโดยมากนะครับข้อมูลที่ผู้ผลิตมอเตอร์จะบอกมานะครับก็จะมีข้อมูลในส่วนของ operating volt นะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้กับแรงดันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว output power นะครับซึ่งท่านจะต้องกำหนดว่า output power ของท่านเป็นเท่าไหร่นะครับท่านต้องการเท่าไหร่แล้วก็ตัวมอเตอร์ที่จะเลือกมาใช้เนี่ยสามารถ supply ให้ได้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ torque นะครับที่ท่านจะต้องคำนวณเพื่อที่จะรู้ความต้องการแล้วก็ไปเลือกหามอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมากล่าวถึงทั้ง3ตัวนะครับในรายละเอียดกันนะครับตัว operating voltage ของมอเตอร์นะครับโดยมากก็จะคือ bus voltage นะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับ bus voltage คือแรงดันที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับแรงดันบัสที่แบตเตอรี่นะครับไม่ได้หมายความถึงแรงดันของรถบัสนะครับเป็น bus voltage นะครับที่แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็คือจะเป็นแรงดัน operating โดยมากจะเป็นแรงดันเดียวกับ operating นะครับของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือว่ารถกระบะโดยทั่วไปนะครับ
ตัวบัสโซนเตดก็สามารถแบ่งง่ายๆได้เป็น2ย่านนะครับก็คือย่านโลโวลต์นะครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณน้อยกว่า200โวลต์นะครับแล้วก็ย่านที่เป็นมีเดียมโวลต์นะครับก็ประมาณ200ถึง600โวลต์นะครับข้อดีของการใช้โลโวลต์นะครับก็คือการทำงานง่ายนะครับท่านไม่ต้องระวังมากนะครับในการที่จะโดนไฟดูดนะครับก็คือจะมีความเสี่ยงในการทำงานต่ำกว่านะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับด้วยกำลังงานที่ต้องการเอาท์พุตที่เท่ากันนะครับระหว่างมีเดียมกับโลโวลต์นะครับในระบบโลโวลต์นะครับจะต้องจ่ายกระแสสูงกว่านะครับทำให้เกิดความร้อนที่ตัวนำทั้งหลายมากขึ้นนะครับตัวนำก็จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นสายไฟก็จะต้องใหญ่ขึ้นมีราคาแพงขึ้นหนักขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลอสก็จะสูงกว่านะครับเนื่องจากว่าความร้อนพลังงานส่วนหนึ่งถูกสูญเสียไปในเป็นความร้อนที่สายไฟนะครับหรือว่าตัวนำนะครับก็จะทำให้ efficiency ของระบบมันลดลงนะครับกินพลังงานจากแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือตัวถ้าท่านมองในอนาคตถึงการทำ DC Quick Charge หรือ DC Fast Charge นะครับตัว low volt นะครับตู้โดยทั่วไปจะไม่ซัพพอร์ตนะครับโวลต์ที่ต่ำกว่า200โวลต์นะครับเท่าที่เห็นก็คือ350โวลต์อัพนะครับสำหรับตัวมีเดียมนะครับก็คือจะเป็นข้อดีนะครับในด้านที่ตรงข้ามกับ low volt นะครับก็คือจะเป็นกระแสไม่สูงนะครับทำให้อุปกรณ์มีขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีราคาต่ำกว่านะครับแล้วก็สามารถทำ DC Quick Charge ได้นะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือการที่เป็น High Volt นะครับมีโอกาสที่เราจะโดนดูดได้ง่ายนะครับหากมีการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎนะครับหรือว่าตามมาตรฐานความปลอดภัยครับนะครับอันนั้นคือวิธีการเลือกนะครับตัว Operating Voltage ของมอเตอร์ครับทีนี้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะหาว่า output power ที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็ torque ในการขับเคลื่อนที่ท่านจะต้องใช้นะครับในการไปเลือกหามอเตอร์นะครับท่านสามารถใช้สูตรการคำนวณเบื้องต้นนะครับในหน้านี้ได้นะครับโดยสูตรในหน้านี้นะครับก็จะประกอบด้วยการคำนวณหาแรงนะครับก็คือจะมีแรงที่เกิดจากความฝืดของพื้นถนนกับยางนะครับแล้วก็แรงที่เกิดจากแรงต้านอากาศนะครับในเทอมที่2นะครับแล้วก็เทอมสุดท้ายจะเป็นแรงที่เกิดจากความลาดเอียงของถนนนะครับทั้ง3ตัวบวกกันจะเป็นแรงที่ท่านต้องการนะครับในการขับเคลื่อนรถยนต์ไปข้างหน้าด้วยความเร็วนะครับที่ระบุซึ่งหลังจากที่เราได้แรงนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณหาทอร์คของมอเตอร์ที่ต้องการได้นะครับโดยการนำแรงมาคูณกับตัวรัศมีของล้อนะครับท่านก็จะได้torque ของมอเตอร์ที่ท่านมองหานะครับเพื่อที่ขับเคลื่อนรถยนต์ให้ไปด้วยความเร็วเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนจาก torque นะครับหรือแรงให้เป็น output power นะครับเราก็จะได้ output power นะครับในเทอมที่ครับตัวส่วนหารนะครับในสูตรของ output power ตรงนั้นก็คือประสิทธิภาพของเกียร์นะครับถ้าท่านดัดแปลงโดยใช้วิธีการเก็บเกียร์ก็จะต้องหารประสิทธิภาพของเกียร์เพื่อที่จะเป็นชดเชยนะครับความล้อที่สูญเสียในเกียร์ไปนะครับแต่ถ้าท่านจะใช้การดัดแปลงที่ไม่เป็นการ direct drive นะครับไม่ใช้เกียร์ก็จะประสิทธิภาพก็เท่ากับ1ได้นะครับนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับตัวสูตรเริ่มต้นนะครับในทั้ง3สูตรนะครับก็คือเราจะต้องหาตัวแรงที่มากระทำนะครับให้ได้ก่อนนะครับซึ่งการจะหาแรงนี้ได้ถ้าท่านเห็นในสูตรนะครับท่านจะต้องทราบนะครับมวลของรถหลังดัดแปลงนะครับ mนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันก็จะเป็นไก่กับไข่ว่าท่านต้องการนะครับสูตรเพื่อหามอเตอร์เพื่อจะได้รู้ว่าน้ําหนักมอเตอร์เป็นเท่าไหร่แต่ว่าในสูตรกลับต้องการมวลของรถนะครับภายหลังการดัดแปลงที่รวมมอเตอร์แล้วนะครับฉะนั้น M ที่จะใส่เนี่ยจะใส่ค่าอะไรดีนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นทางเลือกนะครับในการประมาณค่าของครับน้ําหนักรถของการดัดแปลงนะครับเราได้ทำการศึกษานะครับข้อมูลจากการดัดแปลงนะครับเราพบว่านะครับประมาณ 75% นะครับของน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ท่านใส่เข้าไปในรถยนต์ดัดแปลงนะครับใส่เพิ่มเข้าไปในการดัดแปลงทั้งหมดนะครับจะเป็นน้ำหนักของแบตเตอรี่60นะครับ 50-60% นะครับแล้วก็น้ำหนักของมอเตอร์อีก 10% นะครับ
นั้นคือ 75% นะครับแบ่งเป็นน้ำหนักของแบตเตอรี่ 60% นะครับมอเตอร์อีก 15% ครับแล้วก็ตามปกตินะครับตัวน้ำหนักภายหลังการดัดแปลงจะสูงกว่านะครับน้ำหนักก่อนดัดแปลงนะครับน้ำหนักของตัวรถเปล่าหรือ curve weight นะครับหลังการดัดแปลงจะสูงกว่าน้ำหนักตัวก่อนดัดแปลงนะครับโดยสูงกว่าอยู่ประมาณเท่ากับน้ำหนักของแบตเตอรี่นะครับซึ่งนะครับทำให้มาเป็นที่มาของสูตรในการประมาณนะครับจากข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถน้ำประมาณนะครับน้ำหนักหลังการดัดแปลงได้นะครับโดยนำน้ำหนักตัวเปล่าของรถเดิมหรือที่เรียกว่า curve weight นะครับมาบวกกับน้ำหนักบรรทุกที่ท่านต้องใช้นะครับถ้าท่านต้องการลดไปบรรทุกของท่านก็ต้องคำนวณโหลดที่มากที่สุดนะครับในการบรรทุกหรือบรรทุกผู้คนนั่งก็จะต้องคูณจำนวนคนนั่งที่มากที่สุดนะครับแล้วก็บวกด้วยน้ำหนักของแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งในที่นี้เราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ท่านสามารถหาน้ำหนักของแบตเตอรี่แพ็คได้นะครับเมื่อได้สูตรในการประมาณแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณหาได้นะครับในเรื่องของทอร์คในเรื่องของ output power นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการคำนวณนะครับซึ่งผมได้ลองทำกับตัว Toyota Altis 1.6G นะครับซึ่งตัว Altis 1.6G นี้นะครับมีข้อมูลนะครับน้ำหนักตัวรถเปล่าก็อยู่ประมาณ 1,275 นะครับแล้วก็ที่วงกรอบใหญ่ๆนี้นะครับเป็นอัตราทดของเกียร์นะครับ 1.6G ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ขนาดของล้อก็จะเป็นล้อ16นิ้วนะครับแล้วก็ตัวทางด้านซ้ายท่านจะเห็นไดเมนชันนะครับสำหรับไว้คำนวณหน้าตัดรับลมนะครับของตัวรถนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากโบรชัวร์ที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มคำนวณนะครับเราจะต้องกำหนดความต้องการของเราก่อนนะครับว่าในการดัดแปลงสุดท้ายนะครับเราต้องการรถไปใช้งานอย่างไรนะครับใช้บรรทุกใช้ขนของหรือว่าใช้งานในการวิ่งไปวิ่งมานะครับในตัวอย่างนะครับผมกำหนดว่าให้การดัดแปลงนะครับภายหลังการดัดแปลงผมต้องการรถไปใช้งานในครอบครัวนะครับเพื่อเดินทางนะครับไปทำงานนะครับโดยจำนวนผู้โดยสารสูงสุดนะครับก็คือแม็กซิมัมนะครับที่สามารถนั่งได้ในรถ5ที่นั่งนะครับก็คือ5คนนะครับแล้วก็การใช้งานจะอยู่ที่วันละไม่เกิน150กิโลนะครับอันนั้นคือกำหนดเลนนะครับของการดัดแปลงความเร็วสูงสุดนะครับก็คือความเร็วสูงสุดตามกฎหมายณปัจจุบันก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็การวิ่งบนทางลาดชันนะครับก็มองว่าไปวิ่งบนทางหลวงนะครับอย่างน้อยก็คือวิ่งบนทางหลวงที่มีความชันอยู่ประมาณ 6% นะครับซึ่งเป็นความชันสูงสุดนะครับของทางหลวงนะครับก็มีความเร็วได้ไม่น้อยกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดตัวอย่างความต้องการนะครับที่ผมต้องการหลังจากการดัดแปลงแล้วนะครับซึ่งเมื่อนำค่าเหล่านี้นะครับมาใส่ในสูตรนะครับเราก็จะสามารถแบ่งสูตรออกได้นะครับเป็นการคำนวณนะครับเมื่อรถวิ่งทางเรียบนะครับอันนี้เพื่อดู continuous power นะครับ continuous power ของมอเตอร์นะครับว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับก็จะดูจากการวิ่งทางเรียบด้วยความเร็วนะครับส่วนถ้าต้องการดูพีคทอร์กว่าเพียงพอหรือไม่นะครับก็จะอาจจะดูได้ส่วนหนึ่งจากการวิ่งทางชันนะครับก็คือการที่เรากำหนดเกรดดิ้งว่าเราจะให้มันวิ่งได้เอียงมากสุดเท่าไหร่นะครับด้วยความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อท่านกำหนดความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบกับข้อมูลในโบรชัวร์นะครับท่านก็สามารถจะคำนวณออกมาได้นะครับโดยทางเลือกที่ผมทางเรียบนะครับการวิ่งทางเรียบที่ผมเลือกมาเป็นตัวอย่างนะครับก็คือการคำนวณที่120กิโลเมตรนะครับซึ่งเราพบว่านะครับตัว power นะครับที่ต้องการด้วยมวลรถ 1,850 กิโลกรัมเนี่ยนะครับบวกแบตเตอรี่บวกโหลด5คนแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ25กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ในการวิ่งทางชันนะครับด้วยความข้อกำหนดที่ระบุไว้นะครับก็จะทำให้เราพบได้นะครับตัวกำลังของมอเตอร์นะครับอยู่ที่21กิโลวัตต์นะครับซึ่งเมื่อไปลองดูในตลาดนะครับเราก็จะพบตัวมอเตอร์1รุ่นนะครับก็คือมอเตอร์ AC51 นะครับที่มี continuous power นะครับเพียงพอนะครับก็คือ30กิโลวัตต์นะครับสูงกว่า25กิโลวัตต์ที่เราต้องการในการวิ่งทางเรียบด้วยความเร็ว120นะครับแล้วก็บัสโวลเตจนะครับก็อยู่ประมาณ144โวลต์ซึ่งเป็นแรงดันที่เราแพลนไว้นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับนะครับทีนี้เมื่อเราได้มอเตอร์มาแล้วนะครับเราก็จะมา
ทำการประเมินให้ละเอียดขึ้นนะครับเพื่อที่จะรู้ว่ามอเตอร์ตัวนี้เหมาะสมหรือเปล่านะครับจากการดูคร่าวๆเรารู้ว่าตัว continuous power มันรองรับได้นะครับทีนี้เพื่อดูในรายละเอียดนะครับตอนนี้เราก็จะต้องนำนะครับถ้าเป็นการดัดแปลงแบบมีเกียร์นะครับเราจะต้องนำเกียร์เรโชนะครับซึ่งจริงๆแล้วการดัดแปลงแบบไม่มีเกียร์ก็ยังมีดิฟเกียร์นะครับก็คือตัวดิฟเกียร์อัตราทดของดิฟเกียร์เข้ามาคำนวณนะครับสำหรับตัว Toyota Altis นะครับอยู่ที่5.356 นะครับเป็นอัตราทดของดิฟเกียร์นะครับอันนี้ผมทำ2โซลูชันนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าเกียร์เนี่ยนะครับมันมีส่วนช่วยอะไรตรงไหนบ้างนะครับโดยทำโซลูชันที่1ก็คือโซลูชันที่ให้อัตราทดเป็น1นะครับก็เหมือนกับการมีดิฟเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับส่วนทางเลือกที่2ก็คือการใช้นะครับอัตราทดนะครับทอร์คในชุดเกียร์ด้วยนะครับนอกจากดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์แล้วครับก็จะทำให้ได้นะครับตัวอัตราทดนะครับที่สมมุติมาก็อยู่ที่ 0.85 นะครับสำหรับการวิ่งเร็วนะครับนะครับทีนี้มาดูในโซลูชันที่1นะครับถ้าเรากำหนดว่าอัตราทดนะครับอยู่ที่ 5.356 ซึ่งเป็นอัตราทดของดิฟเกียร์เท่านั้นนะครับที่ความเร็วต่างๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่า120 110นะครับแล้วก็ถึง90กม.ต่อชั่วโมงนะครับเราจะต้องการ power ในช่องสีส้มด้านหลังนะครับซึ่งเมื่อพลอตนะครับไปอยู่บนนะครับกราฟของ AC51 นะครับที่เป็น continuous power นะครับเราก็จะพบนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับที่มีเลข1 mark นะครับก็คือตัว power นั้นนะครับจะอยู่ในนะครับ range ของ power ที่ AC51 นะครับสามารถจ่ายได้ continuous นะครับการวิ่ง continuous ก็จะทำให้ความร้อนของมอเตอร์นั้นไม่เกิน60นะครับบวกกับแอมเบียนต์นะครับก็คือถ้าท่านสังเกตที่มุมซ้ายบนของกราฟนะครับจะบอกว่า continuous ก็คือการวิ่งที่มีอุณหภูมิ saturate แล้วไม่เกิน60บวกด้วยแอมเบียนต์นะครับซึ่งถ้าบ้านเราก็ประมาณ90องศานะครับอุณหภูมิ operate ของมอเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับท่านก็ได้เส้นสีน้ำเงินนะครับสำหรับ gear ratio ที่1ในการ plot power นะครับแล้วก็เส้นสีน้ำตาลนะครับสำหรับการพลอตทอร์คนะครับหลังจากที่เราคำนวณทอร์คในทางราบแล้วนะครับเมื่อมีการพลอตทอร์คนะครับทอร์คที่มอเตอร์จะต้องจ่ายนะครับจะเหลือเท่ากับช่องสีเขียวนะครับในโซลูชันที่1นะครับซึ่งก็คือเส้นสีน้ำตาลนั่นเองนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะอยู่ใต้นะครับเคิร์ฟทอร์คของคอนทินิวัสของมอเตอร์นะครับก็นั่นหมายความว่าตัวมอเตอร์ก็ยังสามารถที่จะจ่ายทอร์คเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็สำหรับทางเลือกที่2นะครับก็คือเมื่อลองเปรียบเทียบนะครับถ้าเราใช้เกียร์นะครับเข้ามาช่วยทดนะครับเพื่อเพิ่มอัตราเร็วนะครับท่านจะเห็นได้ว่าความเร็วรอบของมอเตอร์มันจะตกลงมานะครับทําให้มอเตอร์มารันอยู่ที่รอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนั่นคือการช่วยของเกียร์นะครับแล้วก็พลอตพาวเวอร์นะครับในเส้นสีแดงนะครับก็จะยังสามารถซัพพลายได้ด้วยมอเตอร์นะครับกำลังคอนทินิวัสของมอเตอร์อยู่นะครับส่วนทอร์คก็จะเป็นตามเส้นสีชมพูนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเลนจ์นะครับที่สามารถซัพพลายได้ด้วยคอนทินิวัสทอร์คของมอเตอร์นะครับโดยรวมนะครับทั้ง2โซลูชันนะครับสามารถใช้กับ AC51 นะครับได้นะครับโดยในการโอเปเรตน่าจะมีอุณหภูมิไม่เกิน60บวกกับแอมเบียนส์นะครับนะครับทีนี้มาดูในการวิ่งบนทางชันบ้างนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราคำนวณนะครับทอร์คที่เราต้องการในการวิ่งบนทางชันนะครับจะอยู่ที่894นะครับสำหรับเงื่อนไขการใช้งานที่เรากำหนดนะครับเมื่อเรามาคิดนะครับด้วยโซลูชันที่1ซึ่งไม่ใช้การทดทอร์คนะครับมีแค่ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์เท่านั้นนะครับเราก็จะได้ว่าทอร์คที่เราต้องการนะครับอยู่ที่จากมอเตอร์อยู่ที่167นะครับนิวตันเมตรซึ่งทะลุนะครับไปจากทอร์คพีคทอร์คนะครับของมอเตอร์ที่เราเลือกมานะครับนั่นหมายความว่าด้วยเงื่อนไขการทำงานแบบนี้นะครับวิ่งความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความชัน 6% เนี่ยไม่สามารถเป็นไปได้ด้วยมอเตอร์ตัวนี้นะครับความเร็วที่ได้น่าจะต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการที่มอเตอร์จะไต่ทางชันมอเตอร์ตัวนี้จะไต่ทางชัน 6% ขึ้นไปได้นะครับดังนั้นนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับประโยชน์ของเกียร์นะครับก็จะมาดูในโซลูชันที่2นะครับถ้าสมมุติว่านะครับเราดัดแปลงโดยใช้เกียร์เราสามารถใช้เกียร์อัตราทดของเกียร์เข้ามาช่วยได้นะครับ
ในที่นี้ผมเลือกอัตราทดสูงสุดก็คือ 2.48 นะครับก็จะได้ทำให้อัตราทดนะครับ G ratio ทั้งหมดไปอยู่ที่ 13.8 นะครับความเร็วรอบก็จะขึ้นไปที่ 5,000 รอบนะครับแต่ว่าทอร์คที่ได้นะครับก็จะเหลือแค่ต้องการจากมอเตอร์เพียง67นิวตันเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งสูงกว่าคอนทินิวอัสเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เกินพีคทอร์คที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาทีนะครับนั่นหมายความว่ามอเตอร์ก็จะมีความร้อนสูงกว่า90องศาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับครับนะครับหลังจากที่ท่านสามารถเลือกมอเตอร์ได้แล้วนะครับก็โดยสรุปนะครับตัว AC 51นี้ก็น่าจะเหมาะนะครับกับการใช้เกียร์นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับด้วยคอนดิชันที่เราต้องการนะครับแล้วก็เมื่อเราเลือกมอเตอร์ได้มาแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการประกบนะครับมอเตอร์เข้ากับเกียร์กันนะครับในวิธีการประกบมอเตอร์เข้ากับเกียร์แมนนวลนะครับก็จะมีการอาศัยอะแดปเตอร์เพลทนะครับเพื่อที่จะรับแรงจากมอเตอร์ไปถ่ายลงสู่หัวหมูเกียร์นะครับส่วนการต่อแกนมอเตอร์เข้ากับแกนของเกียร์นะครับก็จะอาศัยแผ่นคลัชนะครับก็จะใช้คัพปลิ้งต่อเข้าต่อแกนมอเตอร์เข้ากับฟลายวีลนะครับก็คลัชซึ่งจะต่ออยู่กับแกนของมอเตอร์ของเกียร์เนี่ยนะครับก็จะประกบอยู่บนฟลายวีลอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเกียร์แมนนวลส่วนในด้านของเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับที่จะมาประกบกับไฟวีลนะครับแทนที่ของคลัชนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของการประกบนะครับการต่อมอเตอร์เข้ากับเกียร์นะครับท่านจะเห็นได้ว่าข้อดีนะครับก็คือในการใช้เกียร์เนี่ยชิ้นส่วนที่เราต้องออกแบบก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับสำหรับซัพพอร์ตแรงแล้วก็สำหรับการประกบแกนของมอเตอร์เข้ากับเกียร์เท่านั้นเองนะครับเราไม่ต้องไปออกแบบชุดเกียร์ใหม่นะครับอันนั้นก็จะทำให้ท่านประหยัดเวลามากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับหน้าตาของนะครับชิ้นส่วนที่เราใช้ในการประกบชุดเกียร์นะครับอะแดปเตอร์เพลททางด้านขวามือแล้วก็ตัวคัพปลิ้งนะครับที่ประกบแกนมอเตอร์เข้ากับตัวฟลายวีลนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของการติดตั้งนะครับตัว traction motor นะครับเข้ากับชุดเกียร์ออโตเมติกนะครับเราทำการติดตั้งตัวคัพปลิ้งอะแดปเตอร์เพลทนะครับแล้วก็ยึดเข้ากับฟลายวีลนะครับในรูปที่2บนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการประกบเข้ากับเกียร์นะครับโดยการยึดล็อกนะครับผ่านรูที่อะแดปเตอร์เพลทนะครับเข้ากับทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากที่ติดตั้งมอเตอร์เสร็จนะครับอุปกรณ์ที่ท่านจะต้องใช้ควบคู่กับมอเตอร์ก็คือ traction inverter นะครับซึ่งโดยมากก็คือท่านเลือกใช้มอเตอร์รุ่นไหนก็จะมี traction inverter ที่เป็นคู่กันนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนั้นนะครับสำหรับ AC 51ที่เราเลือกใช้นะครับ traction inverter ก็จะเป็น Curtis 1239E นะครับแล้วก็ตัว traction inverter นะครับก็จะต้องมีแผ่นระบายความร้อนนะครับสำหรับการระบายความร้อนออกจากตัว inverterแล้วก็การติดตั้งนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ติดตั้งใกล้กับตัว traction motor ให้มากที่สุดนะครับก็วันนี้ผมก็ขอจบนะครับการแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ณตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับค่ะนอกจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่และการออกแบบที่ทุกท่านได้รับความรู้จากการบรรยายของหัวข้อก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อบรรยายนะคะที่สำคัญมากๆเช่นกันเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบและรับรองชุดส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะคะโดยให้เกียรติการบรรยายจากคุณวรวุฒิก่อวงศ์พาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและวิศวกรรมสถาบันยานยนต์ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมวรวุฒินะครับจากสถาบันยานยนต์นะครับก็จะมาขอบรรยายในเรื่องของมาตรฐานการทดสอบนะครับและรับรองชุดส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับขอเริ่มที่หน้าแรกเลยนะครับในตัวสไลด์ภาพนี้เนี่ยยกมาเพื่อให้เห็นความแตกต่างของรถยนต์สันดาปภายในนะฮะแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณานะฮะก็คือเรื่องของความซับซ้อนก่อนนะครับความซับซ้อนของชิ้นส่วนเนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับจะถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งได้พลังงานเนี่ยครับ
มาจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็นำพลังงานมาจากแหล่งกักเก็บก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวเทคโนโลยีเดิมเนี่ยก็จะเป็นระบบของเครื่องยนต์แล้วก็การส่งกำลังนะครับมาจากชุดเกียร์นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของประสิทธิภาพกันนะครับประสิทธิภาพเนี่ยรถยนต์นะครับของ2เทคโนโลยีนี้มีความแตกต่างกันโดยที่รถยนต์สันดาปภายในเนี่ยมีประสิทธิภาพพลังงานทางด้านพลังงานที่ต่ำกว่านะครับกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งแต่ว่าความซับซ้อนมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าเมื่อการสูญเสียพลังงานเนี่ยของรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันจะเกิดจากส่วนมากเนี่ยมาจากไอ้ตัวแรงเสียดทานนะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนนะครับในขณะวิ่งนะฮะสำหรับตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับการสูญเสียพลังงานของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนนะครับที่ส่งถ่ายผ่านสายไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นไฟแรงสูงนะครับสังเกตเห็นว่าไอ้วิธีการออกแบบแล้วก็ปรัชญาการออกแบบของรถยนต์ทั้งสองแบบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการรับรองนะครับถัดหน้าถัดไปนะครับหน้านี้นะครับก็จะให้เห็นถึงชิ้นส่วนหลักของชุดส่งกำลังนะครับว่าชิ้นส่วนหลักของชุดส่งกำลังของยานยนต์ไฟฟ้ามีด้วยอะไรนะครับก็จะประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่นะฮะคอนเวอร์เตอร์นะครับมอเตอร์แล้วก็ชุดวงจรควบคุมนะครับโดยเราอาจจะมองรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้ารถเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเสมือนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นการออกแบบแบบองค์รวมนะครับหมายความว่าตั้งแต่กำลังที่ส่งผ่านแต่เครื่องยนต์จนกระทั่งไปถึงล้อเนี่ยจะถูกจัดการในระดับที่บริษัทเนี่ยเขาคิดมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับตรงที่ว่าการส่งถ่ายกำลังเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยจากชุดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลายชุดแต่ละชุดเนี่ยก็จากหลายโรงงานนะครับแล้วแต่ละชุดก็จะมีวงจรที่สามารถทำงานเป็นอิสระของตัวเองคล้ายๆกับตัวซิสเต็มที่เป็นโมดูล่ามาต่อกันนะครับเพียงแต่เราอาจจะออกแบบในปลายทางให้มีเอาท์พุตนะครับตามที่ต้องการได้นะครับแต่ในเรื่องของการรับรองนะครับก็จะทำได้ค่อนข้างแตกต่างจากรถสันดาปภายในนะครับในสไลด์นี้นะครับก็อยากให้เห็นถึงตัวองค์ประกอบนะครับของตัวยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งในองค์ประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะฮะเรา replace ตัวกลไกออกนะครับหลายๆส่วนนะครับแต่แทนที่ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สายไฟฟ้านะครับโดยวงจรส่วนมากเนี่ยเป็นวงจรแรงดันสูงนะครับถ้าเราพูดถึงระบบส่งกำลังนะครับระบบส่งกำลังเนี่ยก็จะมาจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นภาคไฮโวลเตจนะครับก็คือมีแรงดันสูงนะครับสำหรับรถเครื่องยนต์ที่เป็นรถเล็กนะครับก็อยู่ในช่วง48โวลต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้ารถใหญ่ก็ระดับ100โวลต์ขึ้นไปนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็อยากให้เห็นตัวองค์ประกอบของการเชื่อมต่อของระบบของยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับยกมาให้เห็นถึงองค์ประกอบภายในที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของตัว BMS นะครับเพราะว่าตัว BMS เนี่ยเป็นหัวใจนะครับซึ่งคอยจะทำให้ตัวเซลล์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีความสม่ำเสมอในการรักษาประจุของเขานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัว BMS แม้กระทั่งเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวที่อยู่ในระบบขับเคลื่อนของตัวยานยนต์เนี่ยก็จะมีการติดต่อสื่อสารนะครับกับภาควงจรกระแสไฟแรงดันสูงนะฮะหรือเรียกว่าไฮโวลเตจนะครับแล้วก็วงจรกระแสไฟที่เป็นภาคสัญญาหรือว่าวงจรควบคุมที่เรียกว่าโลโวลเตจนะครับจะสังเกตจากรูปได้นะครับตรงนี้อยากให้ดูว่าแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนอยู่ภายในนะครับมาว่ากันเรื่องมาตรฐานบ้างครับตัวมาตรฐานเนี่ยในปัจจุบันนะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะครับ
ตัวความปลอดภัยเนี่ยในยุโรปนะครับเขามีการกำหนดตัว regulation ขึ้นมาที่เรียกว่า UNR 100นะครับมาตรฐานจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือมาตรฐานของรถไฟฟ้าที่ก่อนจะเกิดการชนนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่ความอันตรายที่เกิดจากเขาเนี่ยที่เกิดหลังการชนเนี่ยเราจะไปดูมาตรฐานที่เป็นตัว UNR 94แล้วก็ UNR 95นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการทำ crash test นะครับซึ่งจะประเมินความปลอดภัยในเรื่องของการปกป้องหลังเกิดการชนนะครับจากในรูปนะครับของตัว UNR 100เนี่ยหลักการใหญ่ๆนะครับขอเรียนอธิบายอย่างนี้ครับก็คือว่าตัว R 100เนี่ยนะครับจะดูอยู่2 ส่วนนะครับก็คือดูในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของระบบชุดส่งกำลังนะครับซึ่งความปลอดภัยของชุดส่งกำลังเนี่ยนะครับเราจะดูในเรื่องของตัวกระแสไฟฟ้านะครับที่จ่ายให้กับชุดส่งกำลังอย่างที่เรียนตอนแรกนะครับว่าเส้นทางหรือว่า drive train ของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรถสันดาปภายในตรงที่ว่า drive train ของรถไฟฟ้าเนี่ยเป็น drive train ที่อาศัยแรงดันไฟฟ้านะครับในสายไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงนะครับแต่ถ้าเป็นรถสันดาปภายในเนี่ยเราผ่านชิ้นส่วนทางบนนะครับซึ่งอันตรายของเขาเนี่ยก็เมื่อเก็บenergy ปริมาณมหาศาลไว้เนี่ยเวลาเกิดเหตุหรือว่าเวลาเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นแล้วเนี่ยอันตรายเนี่ยก็จะค่อนข้างน่ากลัวอย่างที่เห็นในภาพนะครับถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวมาตรฐาน UNR 100นะครับในตัว UNR 100เนี่ยจะมีการกำหนดข้อกำหนดเนี่ยอยู่นะฮะในเรื่องของที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของการ installation ตัวแบตเข้ากับตัวรถหรือว่าเป็นการประเมินรถทั้งคันนะครับในการในส่วนของการประเมินรถทั้งคันเนี่ยเราจะดูอยู่2 ส่วนก็คือในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของไฟช็อตนะครับตัวไฟช็อตเนี่ยนะครับเกิดได้จากการสัมผัสนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมสัมผัสทางตรงก็อย่างเช่นนะฮะเราอยู่ในห้องโดยสารแล้วมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสัมผัสบริเวณที่ยึดติดหรือว่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับหรือว่าเป็นบริเวณที่เปิดฝากระโปรงเข้ามามีชิ้นส่วนอยู่ข้างในนะครับเราอยากจะเข้าไปเซอร์วิสมันหรืออยากจะเข้าไปตรวจสอบนะครับตรงนี้มีอันตรายฉะนั้นมาตรฐานตัวนี้จะระบุไว้ถึงขอบเขตการตรวจสอบว่าทำอย่างไรไม่ให้ผู้โดยสารหรือว่าการที่จะเข้าไปทำอะไรกับรถไฟฟ้าเนี่ยลดความอันตรายจากมันมากที่สุดนะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของสัญลักษณ์ก่อนเลยนะครับสัญลักษณ์เนี่ยทางด้านขวานะครับจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆแล้วมีรูปสายฟ้าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกในเรื่องของความปลอดภัยว่าหากบริเวณไหนเนี่ยเป็นบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยก็จะต้องมีสัญลักษณ์นี้ติดไว้เป็นข้อบังคับนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวช่องเซอร์วิสต่างๆนะครับที่ไม่ได้เปิดหรือจะเปิดขึ้นมาก็ตามเนี่ยก็จะถูกการประเมินด้วยการใช้อุปกรณ์นะฮะที่เรียกว่าเป็นฟิงเกอร์นะครับลักษณะก็คือฟิงเกอร์เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายนิ้วมือเรานะครับที่สามารถที่จะแหย่เข้าไปได้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการประเมินว่าในตัวช่องต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางตามที่มาตรฐานกำหนดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของนะครับความปลอดภัยในเรื่องของ indirect นะครับ indirect เนี่ยคือการสัมผัสทางอ้อมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวถ้าเกิดเหตุของฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยมันทำให้รถเกิดเปียกนะครับความต้านทานก็จะต่ำมากสามารถไหลมาสู่คนได้นะครับอันนี้เนี่ยมันทำให้มาตรฐานก็มีการกำหนดนะครับมีการตรวจวัดว่าถ้าในกรณีนี้จะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะยิ่งกับรถที่เป็นเราขับขี่นะครับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับก็จะตรวจเน้นตรงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆก็เช่นเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้ในตัวมาตรฐานก็ได้ดูเช่นเดียวกันนะครับคือในความปลอดภัยเนี่ยเขาจะดูฟังก์ชันของมันต่างๆนะครับผมขอยกตัวอย่างนะฮะในตัวของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับฟังก์ชันของความปลอดภัยนะครับก็คือในเรื่องของเช่นการเตือนรถออกตัวถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย
แต่เดิมเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเราเข้าเกียร์เนี่ยเราเข้าที่ตัวแมคานิกนะครับการออกตัวอะไรเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้จากวิธีการใช้ของเราเดิมๆนะครับเช่นแรงสั่นสะเทือนการเข้าของล็อกของตัวเฟืองต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีดิสเพลย์นะครับแจ้งมาแล้วว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่รถพร้อมนะเตรียมพร้อมจะออกตัวต้องมีสัญลักษณ์ในการดิสเพลย์เพื่อสื่อสารกับทางผู้ขับตลอดเวลานะครับอันที่สองนะฮะในเรื่องของเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยภายในนะครับก็เรื่องของการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับการปรับทอร์คหรือการส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ตัวมอเตอร์นะครับเพื่อการขับขี่นะครับระบบถอยหลังจากเดิมที่เป็นชุดแมคานิกตอนนี้เปลี่ยนเป็นชุดไฟฟ้าตัวคอนโทรลเลอร์ถ้าเกิดการเสียขึ้นมาอย่างที่แสดงให้เห็นในสไลด์ก่อนในเรื่องของ BMS ที่วงจรภายในนั้นน่ะแม้กระทั่งเป็นการจัดการแบตเตอรี่ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคที่เป็นไฮโวลเตจเขาจะสัมพันธ์กับภาคไฮโวลเตจแล้วก็โลโวลเตจซึ่งพอสัมพันธ์กับ2ส่วนนี้โอกาสที่จะเกิดการรวนเนี่ยมันมีนะฮะพอมันมีเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของความต้านทานที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำงานของคอนโทรลเลอร์นะฮะสามารถที่จะผิดพลาดได้นะครับโดยที่จะต้องมีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าการที่ตัวรถนะครับมีกระแสไฟฟ้านะครับหรือว่าการเชื่อมต่อจุดต่างๆเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นทางเดินของตัวกระแสไฟฟ้านะครับเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับไปถึงระบบ power train ของมันก็คือระบบส่งกำลังทีนี้การลงกราวที่ตัวถังนะครับหรือเฟรมเนี่ยถ้าทำไม่ดีมีการเชื่อมต่อที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะเกิดเขาเรียกว่าอาการที่เกิดไฟดูดได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรถเนี่ยต้องมีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนนะฮะรวมถึงระบบ regenerative braking นะครับซึ่ง regenerative braking เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกนะครับว่าขณะเนี้ยรถเนี่ยสามารถชาร์จไฟเข้ามาแล้วชาร์จไฟเข้ามามากๆเนี่ยถ้ามันเต็มนะครับมันเกินขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องมีวงจรป้องกันแล้วมีการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของความเซฟตี้นะครับที่มาตรฐานเขาคอนเซิร์นนะฮะก็คือเป็นมาตรฐานที่เน้นเรื่องของการตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะครับเรื่องของการติดตั้งในรถนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับที่เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าส่วนแรกเนี่ยเราดูทั้งตัวรถทั้งคันไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เพราะว่าชุดแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวส่งผ่านกำลังนะครับก็คือว่าจะจ่ายพลังงานให้กับตัวชุดควบคุมมอเตอร์แล้วก็ไปยังมอเตอร์นะครับทีนี้หัวข้อการทดสอบที่มาตรฐานกำหนดเนี่ยในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่9รายการนะฮะตามมาตรฐานนะครับก็คือบ้างที่รายการแรกนะครับรายการแรกเนี่ยเป็นการทดสอบในเรื่องของvibration นะครับ vibration นี่ก็คือการสั่นสะเทือนลักษณะคล้ายๆกับเราขับรถไปสภาวะปกตินะครับแล้วก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการคลอนต่างๆนะครับหรือว่าการทำงานที่ผิดเพี้ยนของแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งพอวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพี้ยนเนี่ยมันก็ทำให้การจ่ายไฟภาพจ่ายไฟกำลังสูงที่จะไปที่มอเตอร์เนี่ยหรือว่าชุดส่งกำลังเนี่ยเพี้ยนตามนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดทอร์คที่มากเกินไปนะครับหรือว่าเกิดอันตรายจากอุปกรณ์อย่างอื่นที่มันไม่ทำตามหน้าที่มันได้นะครับซึ่งตัวมาตรฐานตัวนี้เนี่ยในตัวของ vibration test เนี่ยเขาก็จะกำหนดให้เราจำเป็นจะต้องเทสเนี่ยภายใต้อุณหภูมินะครับ20บวกลบ10นะครับแล้วก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ไว้อย่างน้อยเนี่ย 50% นะครับโดยการทำการสั่นสะเทือนเนี่ยในแนวตั้งนะฮะตั้งแต่7ถึง50เฮิรตซ์นะครับก็จะสวีปด้วยสัญญาณที่เป็นรูปคลื่นทรายนะฮะกลับไปกลับมานะครับเป็นเวลาถึงประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาดูว่าตัวลิมิตหรือว่าตัวโปรเทควงจรภายในของตัวแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้มันเกิดอันตรายเนี่ยหรือเกิดการระเบิดเนี่ยมันทำงานหรือเปล่านะครับถ้าทำงานก็สามารถที่จะถือได้ว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ผ่านการรับรองในไอเทมนี้นะครับต่อมานะครับเป็นรายการตรวจสอบในเรื่องของตัวอุณหภูมินะฮะก็คือเป็นการทนอุณหภูมิการทนอุณหภูมิเนี่ยเขาเรียกว่า
ป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ thermal shock thermal shock เนี่ยคล้ายๆกับการจำลองว่าแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อเราไปใช้ในสภาพตากแดดหรือว่าอยู่ในประเทศที่มีอุณหภูมิสูงในช่วงกลางวันนะฮะแล้วก็พอตกกลางคืนเนี่ยเกิดอุณหภูมิลดต่ำนะครับต่ำถึงประมาณลบ40เลยในมาตรฐานที่กำหนดไว้แบบนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี้ยเป็นไซเคิลกลับไปกลับมาเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยหรือว่าตัว protective device ที่อยู่ข้างในแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานนะครับในการตัดต่อวงจรไม่ให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นด้วยชุด cooling มันภายในหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเซฟตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยผ่านการรับรองนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะครับโดยจะทำเนี่ยก็อย่างน้อยนะฮะ6ชั่วโมงนะครับในการโฮไว้ที่อุณหภูมิ60แล้วก็ทำเป็นอุณหภูมิติดลบเนี่ยอีก6ชั่วโมงนะฮะโดยการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิร้อนมาเป็นอุณหภูมิหนาวเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ย อยู่ในช่วงของ30นาทีนะครับก็จะต้องเปลี่ยนให้ได้นะฮะถัดไปนะครับเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกบีบอัดด้วยเครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องคลัชเทสตัวเครื่องคลัชเทสเนี่ยใช้ในการกดแบตเตอรี่นะครับโดยที่ลักษณะของการกดเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นตัวแท่นกดนะฮะที่เป็นลักษณะเป็นรอนเพื่อให้เกิดความเค้นมากๆนะครับบริเวณเปลือกแบตเตอรี่นะครับเราเอาแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยเข้าไปบริเวณกึ่งกลางนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ของสถาบันยานยนต์นะฮะเป็นเครื่องมือที่เรากำลังจะเตรียมทดสอบตัวแบตเตอรี่เช่นกันนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถรับแรงกดได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับหรือไม่ถ้าเขาสามารถรับแรงในเวลาที่กำหนดได้โดยที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยยังคงสามารถที่จะไม่เกิดความเสียหายนะครับโดยที่มีเปลวไฟลุกนะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะผ่านการทดสอบรายการนี้ได้นะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เปลือกแบตหรือว่ารถเราเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการบีบอัดแบตเตอรี่เนี่ยมีโอกาสสูงมากครับรายการต่อไปอันนี้เป็นเฉพาะของทางมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นเรื่องของการดรอปเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จะเป็นแบตลูกเล็กนะครับการรับรองแล้วก็ทดสอบเนี่ยก็จะดูในเรื่องของอุบัติเหตุจำลองว่าถ้าตัวแบตเตอรี่โดยเฉพาะแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบตเตอรี่แบบ swap ได้เนี่ยถ้าตกหรือว่าเกิดกรณีรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำล้มนะครับก็จะเกิดการกระแทกเกิดการกระแทกเนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดการระเบิดก็จะมีขึ้นนะครับตัวเครื่องมือทดสอบตัวนี้ก็จะจำลองนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ตกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมี safety factor อะไรที่ช่วยเหลือกับทางผู้ขับขี่ได้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของการทดสอบการช็อคหรือว่าเมคานิคอลช็อคนะครับตัวเมคานิคอลช็อคเนี่ยจะเป็นการทดสอบโดยการวางแบตเตอรี่ไว้บนอุปกรณ์ที่เราเห็นในภาพนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเลดนะฮะก็คือว่าจะทำการจำลองแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นกับตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกเร่งด้วยความเร่งขึ้นไปนะครับให้มีความเร่งที่อยู่ในค่าที่กำหนดในคอริดอร์ตัวคอริดอร์เนี่ยคือจะเป็นคล้ายๆลักษณะของเป็นโปรไฟล์นะครับที่มีโปรไฟล์ของเวลานะครับแกนนอนแล้วก็ในแนวแกนตั้งเนี่ยโปรไฟล์ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ในเรื่องของอัตราเร่งซึ่งอัตราเร่งเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างตั้งแต่ 10G เลยนะฮะอยู่ในช่วงที่คอริดอร์เนี่ยสูงสุดถึง 28G เลยนะครับที่ต้องห้ามที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องรับภาระตรงนี้ให้ได้นะครับถึงจะ verify ว่าผ่านการตรวจสอบแล้วก็ปลอดภัยนะครับถัดไปครับเป็นการทดสอบการกระแทก mechanical shock ตัวนี้ก็จะเป็นการทดสอบอีกลักษณะหนึ่งของการทดสอบรถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มคว่ำได้นะครับซึ่งตัวทดสอบตัวนี้จะดูเรื่องของค่าพลังงานนะครับหรือค่า impact
นะครับที่เกิดขึ้นของตัวแบตเตอรี่นะครับว่าการกระจายตัวของพลังงานจากการ impact เนี่ยส่งผลต่อถ้าเรากำหนดว่ามีค่าการกระจายตัวแบบนี้แบตเตอรี่ต้องสามารถที่จะทนได้นะครับอันนี้คร่าวๆของหลักการทำงานนะครับสำหรับรายการทดสอบอันนี้เนี่ยเป็นรายการทดสอบที่สำคัญอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบในเรื่องของการทนต่อการเผาไฟนะครับการทนต่อการเผาไฟเนี่ยในทางการทดสอบเนี่ยเราจะวางแบตเตอรี่ไว้นะครับบนเครื่องทดสอบนะครับแล้วก็ทำการจุดไฟนะครับให้เปลวเพลิงเนี่ยเผาขึ้นไปใต้แบตเตอรี่ในการทดสอบรายการนี้เนี่ยเป็นการทดสอบที่เราประเมินนะฮะว่าการแบตเตอรี่เนี่ยหากเกิดกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไปชนกับรถยนต์สันดาปภายในแล้วมีน้ำมันหรือมีเชื้อเพลิงเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยไหลมาใต้ท้องเครื่องซึ่งโดยปกติเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะวางแบตไว้ที่ใต้ท้องรถอยู่แล้วนะครับซึ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันมีลักษณะของการที่เปลวเพลิงจะลุกขึ้นจากภายใต้นะครับซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับขี่เนี่ยของรถคันดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีเวลาที่จะหลบหนีได้ทันนะครับก็จะใช้การทดสอบในหัวข้อนี้นะครับในเรื่องของการทดสอบไฟเทสที่จะดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีความทนทานต่อเปลวเพลิงแค่ไหนนะครับอันนี้รายการนี้เป็นรายการทดสอบการลัดวงจรภายนอกนะครับซึ่งการลัดวงจรภายนอกเนี่ยเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่สำคัญเราจะทำการทดสอบโดยที่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกทำให้ลัดวงจรการลัดวงจรก็คือการเอาตัวนำนะครับไปพาดผ่านระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับโดยตัวนำตัวเนี้ยจะมีค่าตามที่มาตรฐานกำหนดนะครับก็คือประมาณรู้สึกจะระดับมิลลิโอห์มนะครับ3มิลลิโอห์มนะครับเพื่อที่จะดูว่าเมื่อเกิดการลัดวงจรของแบตเตอรี่ซึ่งโอกาสเกิดอ่ะก็โปรเทคไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีได้นะครับถ้าเกิดการลัดวงจรขึ้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องถูกออกแบบมาให้วงจรภายในเนี่ยหรือว่า protective device เนี่ยสามารถที่จะปกป้องการลัดวงจรได้อย่างเช่นนะฮะก็คือพอลัดวงจรแล้วเนี่ยความร้อนภายในจะต้องถูกควบคุมนะครับให้ขึ้นช้าๆนะครับเพราะว่าเมื่อลัดวงจรเมื่อไหร่เนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งผ่านขั้วบวกขั้วลบเนี่ยปริมาณมหาศาลนะครับฉะนั้นเนี่ยตัววงจรที่จะป้องกันตัวนี้จะต้องทำหน้าที่นะครับถ้าวงจรทำหน้าที่แล้วสามารถตัดอันตรายที่เกิดขึ้นจากการลัดวงจรได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถผ่านการรับรองในรายการทดสอบอันนี้ได้นะครับแล้วก็จะรวมถึงการชาร์จเกินแล้วก็การดิสชาร์จเกินด้วยนะครับการชาร์จเกินก็คือเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จเข้าไปนะครับ2เท่า3เท่าแบตเต็มแล้วก็ยังชาร์จเข้าไปอันนี้แบตเตอรี่ก็ต้องมีวงจรตัดนะครับหรือการดิสชาร์จเกินถ้าแบตเตอรี่อยู่ในสภาวะเหลือแบตอยู่ 50% นะครับแล้วเราดิสชาร์จออกไปนะครับคือการดิสชาร์จเนี่ยคือการนำพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ยออกไปใช้ถูกสั่งให้เอาพลังงานออกไปนะครับให้จ่ายพลังงานให้กับตัวมอเตอร์นะครับด้วยปริมาณอัตราที่สูงนะครับอันนี้ก็จะทำให้เป็นอันตรายได้นะครับฉะนั้นตัวหัวข้อนี้ก็จะดูในเรื่องของอัตราการดิสชาร์จว่าเมื่อดิสชาร์จในอัตราที่มาตรฐานกำหนดนะครับภายในเวลาที่มาตรฐานกำหนดแล้วเนี่ยตัวนี้ต้องสามารถที่จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์นะครับโดยที่อุณหภูมิต้องรักษาอุณหภูมิไว้ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใน1ชั่วโมงนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมากครับหัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการป้องกันอุณหภูมิเกินนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นการทดสอบแบตเตอรี่เพื่อดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ระหว่างการชาร์จหรือดิชาร์จเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงเกินนะครับก็จะทำให้ระบบป้องกันของแบตเตอรี่เนี่ยต้องทำงานหรือไม่ถ้าไม่ทำงานเนี่ยระบบของแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟเนี่ยเขาต้องสามารถรักษาหรือควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่ให้เกิดการที่เราเรียกภาษาเทคนิคว่าเทอร์โมโอเวอร์รันขึ้นในตัวลูกแบตเตอรี่ได้นะครับ
ซึ่งหัวข้อนี้ก็เป็นรายการที่สำคัญเพราะว่าบ้านเราก็เป็นเมืองที่มีอากาศร้อนนะครับฉะนั้นการรับรองการทดสอบในหัวข้อนี้ก็ถือว่าสำคัญซึ่งจากภาพนี้ก็เป็นเครื่องทดสอบของที่สถาบันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวมาตรฐานในเรื่องของการรับรองชุดส่งกำลังนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของศูนย์ทดสอบนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ตัวยุคที่รถยนต์ EV เริ่มจะมีบทบาทขึ้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสถาบันเราก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะรองรับเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยตอนนี้เราก็มีการเปิดศูนย์ทดสอบนะครับเพื่อจะประเมินความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานให้กับทางผู้บริโภคนะครับได้เกิดความมั่นใจในการนำรถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาใช้งานนะครับในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนสถาปัตยกรรมจากรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทำการประเมินความปลอดภัยนะครับและยิ่งเป็นช่วงแรกเนี่ยความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ศูนย์นี้นะครับเราก็ตอนนี้ก็จะได้เริ่มดำเนินการนะครับประมาณเดือนมีนาคมนะครับโดยที่ลักษณะการทดสอบก็ยังเป็นไปอย่างที่บรรยายไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีเรื่องการทดสอบทั้งตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งถ้ารถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ใช้งานถูกทุกวันนี้ถ้าได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานตัว R100 นะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ก็คือ R136 เนี่ยทั้งรายการที่เป็นรายการ installation ก็คือการติดตั้งเข้าไปไฟไม่ดูดนะครับมีค่าความต้านทานที่ไม่ส่งกระแสไฟมาที่ผู้ขับขี่นะครับหรือผู้โดยสารนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับหรือว่าระบบส่งกำลังนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานแล้วก็การรับรองจากทางภาครัฐนะครับเป็นที่น่าเชื่อถือรถยนต์ไฟฟ้านี้ก็สามารถนำมาใช้งานได้โดยที่เราจะได้คลายกังวลนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของรถไฟฟ้าครับผมครับขอบคุณครับค่ะและขอขอบคุณคุณวรวุฒิก่อวงพานิชจากสถาบันยานยนต์มากๆค่ะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการมาตรฐานและการทดสอบนะคะของชุดส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะในช่วงต่อไปนะคะทุกท่านห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเสวนาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในหัวข้อแนวทางการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนชุดระบบส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะขอส่งเวทีนี้ต่อให้กับคุณสรวิทย์วณิชอนุกูลผู้ดำเนินรายการค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงเสวนานะครับเสวนาในวันนี้จะเป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องแนวทางการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนชุดระบบส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้ให้เกียรติทางสวทช.ได้มาดำเนินรายการแล้วก็ได้มาร่วมเสวนากันในวันนี้นะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับทางดร.ธนาคารวงดีไทยครับท่านเป็นคณะอนุกรรมการแผนงานระบบคมนาคมแห่งอนาคตนะครับด้วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.ครับครับท่านที่2นะครับดร.สุระลาภทวีนะครับเป็นผู้จัดการส่วนงานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าหน่วยงานธุรกิจนวัตกรรมนะครับบริษัทพนัสแอสเซมบลีจำกัดครับท่านที่3นะครับดร.มานพมาสมทบนะครับเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติครับครับสวัสดีครับครับและการเสวนาในครั้งนี้นะครับดำเนินรายการโดยผมนะครับนายสรวิทย์วณิชอนุกูลนะครับนักวิเคราะห์จากฝ่ายบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีแห่งชาติครับเชื่อว่าทุกท่านนะครับน่าจะเริ่มได้ความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการออกแบบระบบขับเคลื่อนระบบส่งกำลังของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาตัวยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะประเภทยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเทคโนโลยีการออกแบบระบบชิ้นส่วนส่งกำลังเนี่ยยังเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมสร้างแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศได้อย่างยั่งยืนนะครับอาจจะต้องเริ่มจากทางคณะ
ผู้ร่วมเสวนานะครับท่านที่1 นะครับขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าแน่นอนว่าเราทุกคนทราบดีว่าบริษัทพนัท Assembly เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะการประกอบในส่วนของชิ้นส่วนรถบรรทุกหรือว่ารถบัสนะครับก็ในตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะครับจากเครื่องยนต์ยานยนต์สันดาปภายในเนี่ยมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องสอบถามทางบริษัทว่าเรามีแนวคิดแนวทางยังไงที่จะรับมือกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะครับแล้วบริษัทมีวิธีการหรือว่าแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรในอนาคตครับครับจริงๆแล้วพนัทเราครับเริ่มกันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับตั้งแต่ก่อนปี2017แล้วครับก็เริ่มมีการศึกษาเริ่มสร้าง R&D ในการทำรถไฟฟ้าแต่ว่าในตอนที่เราเริ่มครับเราก็ทำรถไฟฟ้าในส่วนของที่เป็นรถไฟฟ้าในสนามบินหรือรถดันเครื่องบินนะครับเราได้รุ่นแรกมาปีโมเดลแรกออกมาที่ปี2017ครับได้เป็นรุ่น F1350 ครับก็พอถัดมาอีกปีถัดมาเราก็พัฒนาต่อครับตัว F1350 เนี่ยเป็นรถดันเครื่องบินไซส์ใหญ่ครับในปีถัดมาเราก็เริ่มพัฒนาตัวไซส์ที่เล็กลงครับก็เหลือตัวที่เป็นปี2019ครับก็เป็น F1280 เป็นไซส์เล็กลงมาครับแล้วก็ถัดมาในปี2020ครับเราก็ได้ทุนจากบพคเพื่อพัฒนารถไฟฟ้าฝีมือคนไทยครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำโครงการอยู่ครับแล้วก็ในปี2021เราก็มีทำตัวรถอัตโนมัติสปีดเดอร์ที่ร่วมกับทางสวทช.ครับแล้วก็ยังมีตัวอีสกูตเตอร์ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมอนเตเลสวนครับแล้วก็มาถึงปีนี้จริงๆเราก็ผ่านเปลี่ยนมาถึงเราเริ่มมีการมองถึงธุรกิจที่เป็นรถบรรทุกไฟฟ้ามากขึ้นเราก็มีการพัฒนาตัวชิ้นส่วนสำคัญอาทิเช่นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัวแบตเตอรี่ตัว OBC ตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ต่างๆที่ต้องใช้ในรถไฟฟ้าครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีการทำ R&D จนเกิดเป็นโปรดักของเรานะครับที่เป็นการคอนเวอร์ชันคิดสำหรับรถสเกลรถบรรทุกไฟฟ้าครับก็เหมือนกับว่าทุกๆสตอรี่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยจะเริ่มจากเรื่องของการ R&D เป็นหลักใช่ครับครับตรงนี้เนี่ยสอบถามเพิ่มนิดนึงว่าทางบริษัทเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ R&D เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในตลาดเดียวกันเนี่ยเราถือว่าทางบริษัทเองเนี่ยเราถือว่าเรามีความเข้มแข็งหรือว่ามีแนวทางในการ R&D ตรงนี้ยังไงครับหรือเรามีนอกจากเรื่องของความเข้มแข็งของบริษัทเองแล้วแนวทางของเราคือไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็น R&D จากข้างนอกหรือทำมหาวิทยาลัยหรือเปล่าอย่างไรครับครับจริงๆเราทำ R&D นี้เราใช้ R&D นำอยู่แล้วครับในโครงการที่ทำรถไฟฟ้าครับก็แต่ว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆเราก็มีการร่วมมือพยายามหาพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในไทยเป็นหลักครับตอนแรกแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ต่างประเทศบ้างสถาบันวิจัยในต่างประเทศอาทิเช่นอิตี้ที่เราโคสกันอยู่แล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆครับก็จริงๆเราก็ดูพาร์ทเนอร์ทั้งในไทยแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยตอนนี้ก็มีหลายๆพาร์ทเนอร์ในไทยที่เข้ามาร่วมกับเราครับเพื่อช่วยกันผลิตชิ้นส่วนที่มาจากประเทศไทยเองครับครับขอบพระคุณมากครับที่ได้ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของ R&D มันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบแล้วก็พัฒนาตัวชิ้นส่วนหรือว่าแม้กระทั่งตัวยานยนต์ไฟฟ้าทั้งคันในประเภทต่างๆนะครับคำถามต่อมาอาจจะต้องสอบถามทางดร.มานพในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการนักออกแบบหรือแม้กระทั่งเป็นเอนจิเนียร์ที่คอยให้คำแนะนำทั้งหน่วยงานภายในภายนอกสทช.ในเรื่องการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าเราทราบกันดีว่าชิ้นส่วนระบบส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีความสำคัญมากๆทั้งเรื่องการออกแบบทั้งเรื่องการผลิตนะครับในมุมมองของนักออกแบบอย่างดร.มานพเนี่ยมองว่าชิ้นส่วนไหนเป็นชิ้นส่วนที่เป็นคอเทคโนโลยีหรือว่าชิ้นส่วนไหนเนี่ยควรจะให้ความสำคัญมากๆในกระบวนการของการวิจัยและการออกแบบนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะในการวิจัยและการออกแบบชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างไรครับครับสำหรับชิ้นส่วนที่สำคัญสำหรับระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้าจริงๆแล้วอ่ะสำคัญเกือบทุกส่วนนะครับแต่ว่า
ถ้าให้มองส่วนที่มีมูลค่ามากสุดนะครับคือจะเป็นส่วนของตัวของแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งแบตเตอรี่แพ็คตอนนี้คือเริ่มธุรกิจในไทยเริ่มมีสัก 2-3 บริษัทแล้วครับเริ่มผลิตตัวแบตเตอรี่เซลล์นะครับแต่ตอนนี้คือบริษัทในไทยยังประสบปัญหาเรื่องว่าในเชิงของงานวิจัยที่จะได้แบตเตอรี่แพ็คที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์เรื่องการทํางานแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยยังขาดบุคลากรทางด้านนี้อยู่เยอะนะครับนอกจากนั้นในส่วนของแบตเตอรี่แพ็คนะครับยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะที่อยู่ในแบตเตอรี่แพ็คอย่างเช่น BMS นะครับซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการในไทยยังพึ่งพาชิ้นส่วนตัวนี้จากต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับโดย BMS เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนึงที่เอาไว้ควบคุมการทำงานของตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งการที่จะแก้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครับเราจำเป็นต้องส่งตัวแบตเตอรี่ BMS เนี่ยกลับไปที่ประเทศที่เรานําเข้ามานะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขฟังก์ชันได้เองแบบอิสระนะครับซึ่งตอนนี้ทางสวทกําลังซัพพอร์ตนะครับบริษัทเอกชนเพื่อที่จะพัฒนาตัว BMS ตัวนี้นะครับเพื่อให้ทางบริษัทเอกชนไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่บริษัทที่กําลังพัฒนาพวกยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวของตัวที่สําคัญตัวนึงนะครับก็เป็นตัวของชุดมอเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้มอเตอร์ในไทยเริ่มมีบริษัทหลายๆบริษัทละเริ่มมีการพัฒนาตัวมอเตอร์อย่างเช่นพนัสที่กําลังพัฒนาตัวมอเตอร์อยู่นะครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนึงแต่ว่าจริงๆแล้วให้ย้อนกลับถ้าถามว่าอะไรสําคัญสุดแล้วที่มีความอันตรายมากสุดครับมาตกอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเพราะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานเพราะนั้นคือถ้าเกิดทางผู้ประกอบการออกแบบไม่ดีหรือไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านสแตนดาร์ดต่างๆนะครับที่ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถระเบิดได้นะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับโดยภาพรวมถ้าสำคัญที่สุดคือที่ตัวแบตเตอรี่ครับก็ตัวแบตเตอรี่มีความสำคัญที่สุดในระบบขับเคลื่อนตัวยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็แน่นอนว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะมีความคุ้นชินกับการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เรียกว่าอยู่ในระดับโลโวลต์ใช่ไหมครับพอมีแบตเตอรี่เข้ามาในยานยนต์ไฟฟ้าก็จะกลายเป็นว่าทั้งตัวแบตเตอรี่เองทั้งตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นระดับไฮโวลต์ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นความสำคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการออกแบบในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักทั้งกับระบบเองแล้วก็กับผู้ใช้ใช่ไหมครับสิ่งที่ดร.มานพอยากจะแนะนำถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะออกแบบตัวแบตเตอรี่แพ็คครับควรจะให้ความสำคัญกับชิ้นส่วนใดเป็นพิเศษไหมครับในการออกแบบแพ็คนะครับเราอย่างที่คำถามที่แรกที่เกิดมาว่ามันจะมีแบบเป็นตัวโลโวลต์กับไฮโวลต์นะครับซึ่งโลโวลต์จริงๆแล้วตามมาตรฐานนะคือถ้าต่ำกว่า60โวลต์เนี่ย DC ถือเป็นโลโวลต์นะครับแต่ว่าเมืองไทยอาจจะอนุโลมก็คือตอนนี้เป็นพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็คือประมาณ72โวลต์ก็ยังพอประมาณโลโวลต์อยู่นะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นไฮโวลต์เนี่ยอาจจะต้องคํานึงถึงค่าความเป็นฉนวนถ้าเกิดเกิน100โวลต์หรือ200โวลต์ขึ้นไปนะครับต้องคํานึงถึงค่าความฉนวนของระบบซึ่งถ้าเกิดอุปกรณ์ตัวนึงที่สําคัญนะครับสําหรับระบบไฮโวลต์เนี่ยก็คือเป็นตัว AMD ตัว AMD เนี่ยมันจะเป็นเสมือนเซฟตี้คัทของระบบก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดระบบมีไฟรั่วไม่ว่าจะเป็นจากขั้วบวกของแบตเตอรี่แพ็คลงโครงหรือขั้วลบของแบตเตอรี่แพ็คลงโครงค่าความฉนวนที่เปลี่ยนไปหรือที่ต่ำไปนะครับตัว IMD เนี่ยจะเป็นตัวตัดบางท่านอาจจะมองว่า IMD นี่ไม่สำคัญไอ้ตัวนี้คือพยายามจะโน้มน้าวแล้วว่า IMD สำคัญมากคือตอนที่ออกแบบใหม่ๆค่าความฉนวนของระบบอาจจะสูงแต่อย่าลืมว่าเมื่อเราใช้รถประมาณ 2-3 ปีผ่านไปถ้าเราไม่ติดตั้งตัว AMDนะครับเมื่อเราลดวิ่งผ่านน้ํานะครับคือน้ําเนี่ยมันสามารถแทรกซึมตามพวกคอนเนคเตอร์ต่างๆได้ค่าความฉนวนก็จะลดลงไปนั่นก็คืออาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้นะครับตัวนี้ครับก็ตัว AMD น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีทีนี้สอบถามดร.มานพเพิ่มนิดนึงIMD ตอนนี้เราหาซื้อได้หรือยังครับตอนนี้ IMD คือในโลกนี้มีแบรนด์เจ้าหรือ2เจ้าซึ่งตกตัวนึงค่อนข้างจะราคาแพงมากนะครับถ้าตัวที่ตอบโจทย์600โวลต์หรือ700โวลต์นะครับก็เคยสอบถามราคาแล้วตกตัวละ 60,000 บาทซึ่งค่อนข้างจะราคาแพงซึ่งถ้าเกิดคิดจะเอา IMD มาติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโด
จุดคุ้มทุนคงจะไม่มีเลยก็คือตอนนี้ทางสวช.ก็จับมือกับบริษัทเอกชนเหมือนกันเพื่อจะพัฒนาตัว IMD เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับตัวมอเตอร์ไซค์ฟ้าด้วยแล้วก็ยานยนต์ขนาดเล็กที่ทางบริษัทสามารถจับต้องได้เข้าถึงราคาครับครับก็แน่นอนว่าชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนไทยเรายังไม่สามารถผลิตได้หรือแม้กระทั่งบางชิ้นส่วนอย่าง AMD หาซื้อยังจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ค่อนข้างจะมีส่วนสำคัญนะครับแล้วในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับการวิจัยและพัฒนามีต้นทุนที่จะต้องดำเนินการนะครับอาจจะต้องสอบถามทางดร.ธนาคารนะครับว่าในฐานะหน่วยงานบริหารทุนวิจัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยซึ่งชื่อบอกตรงตัวอยู่แล้วว่าเราต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยทางบพค.เองเนี่ยมีแนวคิดหรือว่าขอบเขตในการสนับสนุนอย่างไรนะครับและในการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทางบพค.สนใจหรือมีแนวทางที่จะสนับสนุนในอนาคตหรือไม่อย่างไรครับครับก็ในฐานะของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.นะครับเราก็มีงบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยในหลายสโคปนะครับสโคปนึงเนี่ยที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตลาดแล้วก็มี potential ที่จะพัฒนาแข่งขันได้นะครับแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็น final product ที่เป็น vehicle ออกมาเป็นคันๆนะครับแล้วก็เป็น part component เราก็ให้ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการทำฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วนะครับการที่จะผลักดันให้สินค้างานวิจัยเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้ในตลาดเนี่ยเรื่องราคาเรื่องกฎระเบียบเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการปลดล็อกหรือว่าทางด้านซอฟต์ไซด์ที่เรายังขาดอยู่เช่นเรื่องภาษีเรื่องการทดสอบนะครับหรือว่าเรื่องราคาต่อหน่วยอะไรพวกนี้นะครับเราก็พยายามที่จะมองควบคู่ไปด้วยแล้วก็เราก็จะมีงบอีกส่วนนึงนะครับมาช่วยในการขับเคลื่อนพวกนี้เพื่อปลดล็อกด้วยนะครับไม่ได้ทําแต่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวใจเนี่ยที่เราอยากเห็นเนี่ยก็คือบริษัทของคนไทยนะครับที่จะสามารถหาช่องทางในการกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มตลาดเนี่ยครับที่มันมีอยู่นะครับคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถไปแข่งกับ mass market ได้นะครับแต่มันอาจจะมีบางกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่มสินค้าเนี่ยครับที่มันมีความต้องการเฉพาะอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยงานวิจัยในส่วนนั้นนะครับเมื่อมันทำได้เห็นผลใช้งานได้จริงนะครับทดสอบได้นะครับการขยายผลเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะทำ R&D ในระดับที่ลึกขึ้นนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยที่รัฐบาลมีการให้นโยบายในการสนับสนุนด้านเงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ลดภาษีเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทิศทางเนี่ยมันมาชัดเจนมากนะครับแล้วก็งานวิจัยของเราเนี่ยถ้าเราทำโดยที่ไปเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทันกับบริษัทต่างชาติที่กำลังจะมาตั้งโรงงานในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพยายามมองอะไรที่ไปใกล้ตลาดก่อนแล้วก็ทำลึกลงไปเรื่อยๆนะครับให้มันเกิดสินค้าออกมาหมุนมีเงินมาทำวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำเชิงลึกเพิ่มขึ้นนะครับสโคปที่เราให้เนี่ยก็มีมากเลยครับคือตั้งแต่พาหนะนะครับมีตั้งแต่ที่เป็นยานยนต์นะครับมีตั้งแต่รถไฟนะครับหรือว่าเป็นพวกเอวิเอชันนะครับเราก็จะให้สโคปที่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเวลาเขาเรียกเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีนะครับเราก็จะมากรุ๊ปปิ้งดูว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันมีโครงการอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็มีอิมแพคสูง
นะครับตรงนี้เราก็จะมาแรงกิ้งแล้วก็ดูว่างบประมาณที่เรามีจำกัดเนี่ยลงไปตรงไหนแล้วมันน่าจะใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเราก็จะไปที่ตรงนั้นก่อนแต่ส่วนเบสิกที่ทำวิจัยเชิงลึกเราก็ให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นพอร์ชั่นใหญ่ครับครับครับก็นั่นหมายความว่าทางบพข.เนี่ยมีการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายนะครับผมขออนุญาตสอบถามแทนผู้ฟังทุกท่านอาจจะสนใจนะครับว่าเงื่อนไขที่จะขอทุนกับบพข.ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงพอเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วสามารถต่อยอดหรือว่าสามารถกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการไทยเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ของทางบพข.เงื่อนไขที่ทางบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆจะเข้าไปขอทุนขอรับการสนับสนุนมีอย่างไรบ้างครับก็อย่างน้อยก็จะมีพวกเกณฑ์ในการวัดนะครับคือเทคโนโลยี readiness level หรือ TRL เนี่ยระดับ4หรือ5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่ที่4 5นะครับถ้าทําคุณอยู่6 7จะไป8 9ก็ขยับขึ้นไปเราก็ให้ในตรงนั้นได้ด้วยแต่หมายถึงว่าสัดส่วนการร่วมลงทุนเนี่ยของภาคเอกชนที่จะเติมเงินเข้ามาเนี่ยพอมันใกล้ตลาดมากๆเนี่ยความเสี่ยงมันจะลดลงตรงนั้นเนี่ยงบประมาณฝั่งเอกชนก็อาจจะต้องเติมลงมามากขึ้นแต่ถ้าเป็นส่วนที่เลเวลที่ยังไม่สูงมากเป็นระดับไพลอตที่ทดสอบการใช้งานจริงต่างๆเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าสําเร็จแค่ไหนนะครับก็ภาครัฐก็จะสนับสนุนงบประมาณเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากกว่าครับในช่วง TRL ประมาณ 4-5 นะครับที่เราช่วยได้นะครับแล้วก็เราก็จะดู track record ของทางทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าบริษัทเอกชนที่เข้ามาเนี่ยว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างนะครับเกี่ยวข้องไหมนะครับแล้วก็ business เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือมีลูกค้าหรือมีอะไรที่ทำวิจัยเสร็จแล้วมันจะไปต่อถึงตลาดได้เป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับเราก็จะดูทั้งเทคโนโลยีฟีสนะครับมาร์เก็ตฟีสนะครับแล้วก็พวกบิสเนสฟีสนะครับว่าโครงการนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนครับก็กรรมการเนี่ยก็จะดูหลายมิตินะครับไม่ใช่แค่นักวิจัยเก่งอย่างเดียวนะครับหรือว่าคุณอยู่มานานอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องมี capability ระดับนึงครับไม่ใช่มาแบบไม่เคยทำมาเลยอย่างนี้ก็จะลำบากนะครับแต่ถ้าเคยทำงานมาวิจัยมาบ้างแล้วก็มี product ที่ไซส์ที่ไม่ได้กระโดดจนเกินไปคือสมมติคุณเคยทำระดับ10ล้านนะครับจะไป100ล้านอะไรเงี้ยฮะอาจจะดูว่าไม่เนี่ยสูงประกระดุกกระโดดมากเกินไปครับแต่ว่าถ้าไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นก็หลักๆแล้วอาจจะดูที่เรื่องของการเข้าใกล้ภาคอุตสาหกรรมหรือเข้าใกล้เรื่องของการนำไปใช้งานได้จริงนะครับซึ่งอย่างเทคโนโลยี readiness level หรือ TRL เนี่ยก็จะดูตั้งแต่4 5 4นี่คืออยู่ในระดับห้องปฏิบัติการนะพอขยับ5ขึ้นมาก็เริ่มมีการทดสอบผ่านสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมพอ6ขึ้นไปก็เริ่มจะเป็นภาคสนามแล้วก็เป็นภาคอุตสาหกรรมต่อไปตามลำดับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะขอสอบถามต่อเลยแล้วกันนะครับทางดร.ธนาคารว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบพข.เรามีการสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนซึ่งมันเป็นไครเทเรียนึงคือการแมทชิ่งฟันจากภาคเอกชนเนาะด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอะไรบ้างครับอาจจะยกตัวอย่างเคสที่สามารถพอจะยกตัวอย่างให้เราได้ทราบกันได้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีแนวทางในการเปิดรับข้อเสนอโครงการอย่างไรครับครับก็ปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็มีการให้ทุนเนี่ยไปกับ3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกจะเป็น EV นะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องระบบรางแล้วกลุ่มที่3จะเป็นเรื่อง Aviation นะครับกลุ่มที่ได้รับข้อเสนอโครงการเข้ามามากสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องระบบรถไฟฟ้า EV นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใหญ่มากแล้วก็มีตลาดหรือว่ารัฐบาลเริ่มให้การสนับสนุนที่ผ่านมาครับตอนนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะไปทาง EV นะครับก็คิดว่าปีนี้หรือปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยน่าจะมีคนสนใจเข้ามาส่งข้อเสนอการพัฒนาโปรดักต์หรือว่า
ตัวเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับ EV เข้ามามากขึ้นนะครับตัวอย่างนึงที่เราเคยให้ไปแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรถบัสไฟฟ้าที่วิ่งระยะทางไกลแบบ Quick Charge นะครับซึ่งก็มีการทดลองวิ่งอยู่นะครับก็กำลังจะปิดโครงการครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีตลาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็นักวิจัยเนี่ยก็ทำงานใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเป็นอย่างดีนะครับโครงการอีกโครงการนึงที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของรถบรรทุกไฟฟ้านะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับมีขนาดโวลเทจไฮโวลเทจมากๆเลยนะครับซึ่งมีความยากซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้การดีไซน์ที่ลึกขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเทสต้องอะไรเนี่ยสเกลมันจะขยับขึ้นไปอีกระดับนึงครับอันนี้ก็จะเป็นทุนที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ที่สุดอันนึงที่เราให้ไปนะครับโครงการที่3เนี่ยจะเป็นพวกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับที่เราให้มีทั้งแบบสวอปปิ้งนะครับแล้วก็แบบควิกชาร์จเราก็จะมีให้รวมทั้งทําแพลตฟอร์ม IoT ที่เชื่อมต่อระบบอัดประจุนะครับโครงการที่4เนี่ยเป็นพวกเรือไฟฟ้าครับก็คือเรารวมเรือเนี่ยเข้ามาอยู่ใน EV ด้วยนะครับก็มีการออกแบบเรือไฟฟ้าไร้คนขับนะครับด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพาร์ทคอมโพเนนต์ชิ้นส่วนเนี่ยเราก็ให้ไปนะครับทำเป็นพวกมอเตอร์แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ต่างๆครับแล้วก็พอเราได้ชิ้นส่วนแล้วเนี่ยมันก็มีโครงการที่จะเอาไปใช้ก็คือรถไฟฟ้าดัดแปลงที่จะชิ้นส่วนเหล่านี้ครับเอาไปใช้แล้วก็จะให้เป็นโครงการนึงซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค่อนข้างมากนะครับโครงการรถไฟฟ้าดัดแปลงเนี่ยนะครับเพื่อจะไปทำในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมให้สำเร็จนะครับโครงการอีกกลุ่มนึงจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เป็นการพวกออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วก็ระบบแบตเตอรี่แพ็คนะครับเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตก็มีด้วยนะครับที่เราให้ไปนะครับอันที่8เนี่ยเป็นเรื่องของชาร์จิ่งตู้ชาร์จนะครับหรือระบบสมาร์ทชาร์เจอร์นะครับก็จะให้พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับซึ่งมีระบบบริหารจัดการไฟฟ้านะครับโครงการกลุ่มสุดท้ายของ EV จะเป็นเรื่องของautonomous vehicle นะครับก็คือรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติไร้คนขับนะครับก็ได้เริ่มทําไปแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งได้รับทุนไปก็อยู่ในระหว่างการดําเนินงานครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มของระบบรางนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยก็จะมีโครงการขนาดใหญ่อันนึงคือรถไฟฟ้ารางเบาที่เราให้ไปที่เริ่มออกสู่สาธารณชนนะครับเริ่มมีการจัดงานแสดงให้เห็นว่าหน้าตามันใหญ่แค่ไหนมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าใหญ่แค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ให้ทุนวิจัยไปทำตั้งประมาณ10ชิ้นส่วนสำคัญของรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟนะครับขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็เกิดจากภาคเอกชนเนี่ยรวมตัวกันเข้ามารวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการนะครับซึ่งเขาก็สะสมองค์ความรู้มาอย่างมากมายนะครับแล้วก็มาทำรถไฟอันนี้ขึ้นมาครับนอกจากนี้รถไฟเนี่ยเรายังมีตัวโบกี้โดยสารที่เราให้ทุนไปทำนะครับก็เป็นทั้งโบกี้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มของโดรนแล้วก็เอวิเอชันนะครับก็มีการให้ระบบอากาศยานไร้คนขับนะครับขนส่งโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้านะครับนี่ก็เริ่มดำเนินการแล้วครับมีประมาณ3กลุ่มหลักๆครับต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างจะครบถ้วนในทุกๆมิติของตัวยานพาหนะไฟฟ้าละกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าอะไรที่สามารถเอาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเข้าไปใส่ได้ทางบพค.อยู่ในขอบเขตของการสนับสนุนทั้งสิ้นนะครับทีนี้จากการให้ทุนของทางบพค.ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีโครงการค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะครบถ้วนในทุกๆประเภททุกๆกิจการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะไฟฟ้าแน่นอนว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่นักวิชาการนักวิจัยในประเทศไทยค่อนข้างจะมีความสนใจแล้วก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะกระโดดเข้ามาทำการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงการผลิตในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนนะครับแน่นอนว่าพอเราเริ่มที่จะผลิตเริ่มที่จะพัฒนาต้นแบบหรือพัฒนากระบวนการอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดมันก็คือเรื่องของการ verify validate หรือว่าการรับรองการยืนยันผลของการพัฒนาและผลิต
ชิ้นส่วนหรือยานพาหนะไฟฟ้าประเภทนั้นๆนะครับแน่นอนว่าต้องถามดร.มนพต่อนะครับว่าในหน่วยวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติรวมไปถึงหน่วยวิจัยอื่นๆที่อยู่ภายในสวทช.เนี่ยเรามีบริการที่จะคอยซัพพอร์ตการดําเนินการหรือว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งการซัพพอร์ตตรงเนี้ยก็จะเป็นการซัพพอร์ตเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือแม้กระทั่งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ตอนนี้มีด้านใดบ้างนะครับหรือในอนาคตเราจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสนับสนุนตรงนี้ครับครับจริงๆแล้วในการซัพพอร์ตทางด้านเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราสวทช.แทบจะครบวงจรนะครับก็ในเชิงของงานวิจัยแล้วก็ในเชิงของศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ในเชิงของทดสอบมาตรฐานในส่วนของ PTET ที่อยู่ในสวทช.นะครับแต่ผมจะพูดถึงของงานวิจัยนะครับที่เราซัพพอร์ตนะครับก็คืออันแรกก็คือเรามีเครื่องทดสอบแบตเตอรี่เพื่อศึกษาพฤติกรรมนะครับว่าพฤติกรรมของแบตเตอรี่แบบนี้คุณจะทําโมเดลยังไงเพื่อจะดูค่าระดับพลังงานหรือทํานายอายุการเสื่อมสภาพของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีชุดทดสอบหาค่าความร้อนนะครับที่ทางสวทช.วิจัยขึ้นมาเพื่อที่จะใช้คํานวณหาค่าความร้อนของตัวแบตเตอรี่ก่อนที่จะไปออกแบบระบบคูลิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถออกแบบคูลิ่งได้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าความร้อนของแบตเตอรี่ออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบระบบคูลลิ่งนะครับแล้วก็การจัดการพลังงานในส่วนของ BMS นะครับที่เรามีการทำBMS ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำเป็น mass production ในเชิงของราคาอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าในกรณีที่อุตสาหกรรมจะต้องการไปทำBMS ที่ในเชิงของ mass production สามารถติดต่อเราได้นะครับแล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อของเซลล์ตัวนี้ของ spot buildingซึ่งในงานวิจัยระดับโลกก็คือมีจํานวนอยู่5เปเปอร์คือสวทช.คลองไปแล้วอยู่3เปเปอร์ตัวนี้นะครับในการที่จะเชื่อมตัวแบตเตอรี่ให้ได้มาตรฐานแล้วมีคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของผมก็จะมีพวกของไดโน่สําหรับทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้บริษัทมากมายกําลังสนใจธุรกิจของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู่นะครับก็คือเราสามารถทดสอบวิ่งตามไดโน่ไซเคิลได้สามารถให้รอบความเร็วรถเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการได้นะครับในส่วนของเครื่องทดสอบสวทช.ที่จะมีอนาคตนะครับตัวนี้คือทางสวทช.ได้ลงทุนไปเยอะนะครับก็คือมีเครื่องทดสอบมอเตอร์ขนาดใหญ่ก็คือที่380กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รับทอร์คสูงสุดนะครับได้ถึง 1,500 นิวตันนะครับโดยความเร็วรอบก็คือถึง 15,000 รอบนะครับเราได้ลงเครื่องที่ EC ไว้นะครับในอนาคตภายในปีนี้หรือปีหน้าก็จะติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็เครื่องทดสอบการทำงานของตัว BMS หรือ Battery Management System นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์ตัวลูปนะครับเมื่อทางบริษัทมีการออกแบบผลิตตัว BMS ขึ้นมาทางสวทช.สามารถที่จะตรวจสอบฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนะครับว่ามันเสถียรและถูกต้องหรือเปล่าที่จะไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของด้านปลอดภัยที่ต้องไปทดสอบเพื่อผ่านมาตรฐานนะครับกับ PTET นะครับแล้วก็มีเครื่องทดสอบนะครับการทํางานของ VCU นะครับรวมถึง MCU ของตัวมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับที่เราได้ลงไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องทดสอบอีกตัวนึงที่เราจะลงก็คือเครื่องทดสอบวิเคราะห์การทํางานของระบบประจุนะครับว่าตู้ชาร์จกับตัวรถนะครับระบบการชาร์จได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างตอนนี้ครับถ้าเอารถยนต์ที่เราสร้างขึ้นเองนะครับผลิตขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราเอารถที่เราดัดแปลงเข้าไปชาร์จกับตู้ชาร์จที่ได้มาตรฐานตู้ชาร์จที่ได้มาตรฐานจะไม่ยอมชาร์จไฟเข้าตัวรถที่ไม่ได้มาตรฐานตัวนี้คือเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เช็คได้ว่าไอ้ที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นคืออะไรหรือมันฟอลต์เพราะอะไรนะครับตัวนี้ครับเราค่อนข้างจะครบวงจรอยู่สำหรับพวกนี้ครับครับย้อนกลับมาที่บริการที่มีอยู่ณปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการทดสอบตัวแบตเตอรี่แพ็คเป็นสําคัญนะครับสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าตัวไซส์หรือว่าลิมิตของการทดสอบบริการที่เรามีอยู่นั้นแบตเตอรี่ใหญ่สุดเราสามารถเทสได้ในระดับไหนครับจริงๆแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าทางสวทช.เราคือไม่ได้รับทดสอบตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็คือเราจะเน้นไปทางหาพฤติกรรมของตัวแบตเตอรี่เซลล์หรือเต็มที่ในตัวของแบตเตอรี่ของโมดูลนะครับก็คือเราไม่ได้รับทดสอบขนาดแพ็คขนาดใหญ่นะครับครับก็เราสามารถทดสอบเพื่อที่จะหาพฤติกรรมหรือว่าการทํางานของตัวแบตเตอรี่ตั้งแต่ระดับเซลล์ระดับโมดูลแล้วถึงระดับแพ็คใน
แพ็คขนาดเล็กในส่วนของระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ในอนาคตก็อาจจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PTEC ก็มีการทดสอบเพื่อที่จะรับรองตัวผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถทดสอบตัวแบตเตอรี่แพ็คได้ตั้งแต่ระดับเซลล์ระดับโมดูลและระดับแพ็คที่มีขนาดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางหรือว่ารถปลั๊กอินไฮบริดณปัจจุบันนะครับและในอนาคตก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมที่จะทดสอบในตรงนี้ได้นะครับแน่นอนว่าพอมาถึงตรงนี้นะครับเรารู้ว่างานวิจัยมีความสำคัญเรารู้ว่าการออกแบบชิ้นส่วนในตัวแบตเตอรี่ในตัวยานยนต์ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยคือแบตเตอรี่นะครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระดับไฮโวลเตจเรารู้ว่าการวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนเหล่านี้ใช้เงินทุนนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเราจะไปหาได้ที่ไหนครับต้องย้อนกลับมานอกจากนั้นก็ยังมีบริการที่สทช.คอยจะซัพพอร์ตอยู่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทุกนโยบายมุ่งเป้าที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถซึ่งกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่เรามองอย่างบริษัทพนัสนะครับต้องสอบถามว่าบริการเหล่านี้ตอบโจทย์ใช่ไหมถ้าบริการเหล่านี้ตอบโจทย์แล้วในอนาคตทางบริษัทเองมีแผนหรือว่ามีแนวทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไรครับจริงหลายที่โครงการที่เราเกิดขึ้นมาครับก็ตอนนี้จากการทำโครงการก็คือรถบรรทุกไฟฟ้าที่เราได้รับทุนจากทางวปค.นะครับเราก็ได้ product output มาเป็นชุด conversion ครับที่เราออกแบบภายใต้งบประมาณของโครงการครับเราก็ได้ชุด conversion สำหรับรถบรรทุกเรามองที่ feed รถบรรทุกก่อนคือรถ commercial ก่อนก็คือรถบรรทุกแต่ไซส์ของ pick up 4 ล้อ 6 ล้อแล้วก็ 10 ล้อนะครับก็ยังไซส์ตั้งแต่ pick up นะครับ pick up เราก็จะเป็นใช้มอเตอร์ขนาด120กิโลวัตต์เพราะเรามองว่าตัวรถบรรทุกรถปิกอัพที่ใช้บรรทุกนะครับมันจะไม่เหมือนรถปิกอัพที่ใช้สัญจรทั่วไปก็เราก็เลยใส่กำลังมอเตอร์ให้สูงหน่อยนะครับแล้วรุ่นถัดมาก็คือเป็นรุ่นรถบรรทุก4ล้อ 4.5 ตันนะครับเราก็ใช้มอเตอร์ขนาด120กิโลวัตต์เหมือนกันแต่ว่ามีเกียร์ก็คือมี4สปีดเป็นชนิดที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รุ่นถัดมาก็จะเป็น6ล้อ6ล้อเนี่ยเราใช้มอเตอร์ขนาด250กิโลวัตต์ครับมี6สปีดก็บรรทุกได้ถึง15ตันนะครับ GWV ครับจะมีสเปคชีทให้ดูด้วยใช่ไหมใช่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทคอมโพเนนต์ต่างๆที่เราดีไซน์ขึ้นมานะครับเป็นชุดคิดเป็นชุดคอมพลีทเซตนะครับก็คือเราพยายามให้การประกอบมันง่ายที่สุดนะครับสำหรับชุดคิดเรามองว่าการคอนเวอร์ชันรถนะครับจะไม่ได้ทำอยู่ที่ในบริษัทพนัสได้ที่เดียวอาจจะเป็นอู่ต่างๆหรือผู้ที่สนใจที่จะทำคอนเวอร์ชันที่อยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องเอารถมาทำที่พนัสสามารถนำชุดคิดของเรานะครับไปประกอบเป็นมอดูล่าก็คือประกอบง่ายหน่อยก็อาศัยการเทรนนิ่งจากเราหน่อยมีคู่มือการทำแล้วก็สามารถประกอบรถคอนเวอร์ชันขึ้นมาได้แล้วครับสามารถทำคอนเวอร์ชันจากรถเดิมที่เขาใช้อยู่นะครับก็อายุมากแล้วแต่ก็การที่จะซื้อใหม่มันก็ต้องใช้งบมันข้างสูงในการซื้อสำหรับรถบรรทุกนะครับก็ผมเลยมองว่าการคอนเวอร์ชันสำหรับรถบรรทุกเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าครับคือด้วยความที่มองว่ากลุ่มตลาดของรถบรรทุกหรือรถปิกอัพที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยผู้ใช้เจ้าของหรือเจ้าของจะเป็นกลุ่มมีรายได้น้อยนะครับการจะไปซื้อรถใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% ตั้งแต่เกิดมาเป็นรถไฟฟ้าเลยก็น่าจะมีต้นทุนสูงทางบริษัทก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะลองพัฒนาเป็นชุดคิดขึ้นมาตัวชุดคิดเหล่านี้ก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่รถที่เป็นไซส์ของรถกระบะไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีนี้มีข้อจำกัดไหมครับในเรื่องของต้นทุนก็ดีหรือข้อจำกัดในเรื่องของรุ่นรถที่จะเอาชุดคิดเนี่ยไปอะแดปต์ใส่ตอนนี้เราดีไซน์ให้เป็นค่อนข้างมอดูล่าก็คือใช้ได้เกือบทุกๆรุ่นนอกจากแชสซิสเราที่เราทำอยู่นะครับรถตั้งแต่อายุตั้งแต่30ปีขึ้นสามารถ
ลด30ปีต่ำลงมาเรื่อยๆครับเราทำอายุที่เยอะที่สุดก็คือประมาณ30ปีครับที่เราคอนเวอร์ชันอยู่สามารถคอนเวอร์ชันได้แต่ว่าแชสซิสสภาพแชสซิสต้องดูแชสซิสก่อนด้วยครับว่าแชสซิสตัวเดิมยังสภาพยังสามารถติดตั้งมอเตอร์ไปหรือยังใช้ได้หรือไม่อาจจะต้องมีการทดสอบหรือการซิมูเลชันมาประกอบด้วยสำหรับแชสซิสรถที่มากกว่า30ปีนะครับอันนี้เราก็อย่างโปรดักที่เรามีนะครับเราก็ทำตัวชุดคอนเวอร์ชันออกมาเป็นพิกอัพนะครับเราก็จะมี2ไซส์ก็คือไซส์ S กับไซส์ M ก็คือแยกตามขนาดของตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับถัดมาก็เป็น4 ล้อเหมือนกันครับ4ล้อก็จะมีไซส์ S กับไซส์ M เหมือนกันครับก็ซึ่งแตกต่างกันเพียงแค่ความจุของแบตเตอรี่เป็นหลักครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรุ่น6ล้อนะครับ6ล้อก็จะมี SML ครับก็คือเราแยกเป็น3ไซส์เพราะว่าเราศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่มครับเนื่องจากลูกค้าเรามีหลายกลุ่มการขนส่งระยะทางการขนส่งก็มีแตกต่างกันไปเราก็เลยมีการจำเพิ่มไซซิ่งออกมาเป็น S M แล้วก็ L ก็คือเพื่อจะได้ลูกค้าในเลนที่ใช้งานในเลนที่ต่างๆกันสามารถเลือกใช้ของเราได้หมดครับต่อมาก็จะเป็นตัว10 ล้อก็จะมี S M L เหมือนกันก็คือมีฟีดระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้มีทั้ง3ไซส์ก็มี S M L เหมือนกันครับที่เราทำขึ้นมาครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเราเนื่องจากเราได้ทุนโบขอมีอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องสร้างนิวโมเดลของรถพาโมเวอร์ขึ้นมานะครับเราคาดว่าจะเสร็จน่าจะประมาณกลางปีนี้แล้วก็ทดสอบเสร็จแล้วก็ทำผลทดสอบต่างๆน่าจะเป็นปลายปีถึงจะอาจจะมีโปรดักต์ใหม่มาของพนัทเองเป็นหัวลากไฟฟ้าครับผมพาโมเวอร์นี่คือรถขนาด50ตันใช่ครับรถน้ำหนักบรรทุกรวม50ตันครับเป็นหัวลากครับหมายถึงในอนาคตบริษัทจะทำตัวแชสซิสเองใช่ครับใช่ครับครับก็ค่อนข้างจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายเนื่องจากผมไม่แน่ใจว่ารถขนาดบรรทุก50ตันเนี่ยมอเตอร์จะใหญ่ขนาดไหนครับจริงๆตอนนี้มอเตอร์ที่ใช้คือ350กิโลวัตต์ครับมีเกียร์อยู่ทั้งหมด6เกียร์ก็คือ6สปีดครับเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันครับที่ใช้อยู่ตัวเดียวมอเตอร์ตัวเดียวใช่ครับเป็นมอเตอร์ตัวเดียวครับแต่ว่าใช้เกียร์ทดช่วยก็สามารถทำได้ชนิดรถที่เป็นพาวเวอร์ชนิดที่เป็น1เพลากับ2เพลาครับได้ทั้งคู่เลยครับก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะครับก็แผนของบริษัทจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตครับว่าเราจะออกโปรดักต์ที่เป็นรถพาวเวอร์ขนาด50ตันนี้ในช่วงไหนหรือจะมีเฟสของการวิ่งทดสอบแล้วหากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่สนใจอยากจะซื้อชุดคิดก็ดีหรือว่าซื้อตัวรถก็ดีไปใช้งานเนี่ยเขาจะต้องติดต่อเข้าไปทางไหนอย่างไรครับครับตอนนี้ในส่วนของชุดคิดก็ตอนนี้พร้อมรันตลาดแล้วครับก็คือเราศึกษาแล้วก็ดีไซน์ออกแบบได้เป็นชุดคิดค่อนข้างพร้อมแล้วครับก็คือจริงๆสามารถติดต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อของทางบริษัทอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับส่วนตัวพัมเวอร์ก็เราแผนที่จะรันน่าจะเป็นปีหน้าครับแล้วนอกจากนี้ในปีถัดมาเราก็จะมีแผนที่จะทำตัว4ล้อ6ล้อที่เป็นนิวโมเดลเหมือนกันครับครับสุดท้ายในช่วงที่ใกล้จะหมดเวลาตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ฝากถึงผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้ผลิตนักวิชาการและประชาชนทั่วไปนะครับถึงคำกล่าวที่ว่าระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นหัวใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่แล้วอยากจะฝากอะไรถึงผู้ให้การสนับสนุนก็ดีหรือผู้จะเอาไปใช้ก็ดีได้ข้อคิดจากตรงนี้ครับเริ่มจากดร.ธนาคารก่อนแล้วกันครับครับก็สุดท้ายเนี่ยผมก็มองว่านะครับปัจจุบันรัฐบาลเริ่มกลับมาให้การสนับสนุนอย่างจริงจังมากๆนะครับที่จะไปสู่ Detroit of Asia นะครับDetroit of ASEAN นะครับก็พอรัฐบาลสนับสนุนลักษณะนี้นะครับก็จะมีผู้ประกอบการจากทั้งต่างประเทศนะครับที่เข้ามาลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยเองนะครับที่จะไปลงทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยมองในมุมของขนาดของผู้ประกอบการที่จะไปแข่งขันเนี่ย
ของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยยังถือว่าคนละไซส์กันนะครับแต่ว่าการได้รับการสนับสนุนเนี่ยของไทยเองเนี่ยยังไม่มีมากพอครับแม้ว่าเราจะทําเทคโนโลยีสําเร็จแต่พอราคาเนี่ยมันสู้ไม่ได้เพราะว่าต้นทุนไม่เท่ากันเนี่ยครับก็จะทําให้โอกาสที่จะไปแข่งขันกับของเหมือนกันเนี่ยแต่ถูกกว่าแบบต่างประเทศเนี่ยทําให้เราอาจจะวิจัยไปแต่ไม่สามารถ penetrate สู่ตลาดได้ตรงนี้ก็อยากจะให้ภาครัฐนะครับช่วยให้การสนับสนุนบริษัทไทยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยให้สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ด้วยนอกจากผลงานวิจัยที่เราทํากันอยู่ตรงนี้แล้วครับเราติดส่วนเนี้ยครับส่วนสําคัญเรื่องพวกภาษีเรื่องพวกเงินซับซิดี้ต่างๆนี่ครับที่นอกจากจะให้บริษัทที่นําเข้าแล้วจะมาประกอบจากต่างประเทศในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ควรสนับสนุนบริษัทไทยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเลยสัก2ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่เป็นโอกาสของเราเนี่ยที่จะทําอะไรขึ้นมาเองเนี่ยจะปิดลงแล้วครับเพราะว่าทุกคนจะเอาของที่ ready to compete ในตลาดจะมาแข่งขันกันเพราะช่วงเวลา2ปีเนี้ยครับเราต้องการซัพพอร์ตจากภาครัฐที่เข้มข้นครับขอบคุณครับครับเชิญดร.มนุษย์ครับก็ในฐานะที่ผมอยู่ภาครัฐนะก็คือผมก็พูดถึงภาคเอกชนกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการนะครับก็คือณช่วงต้นๆนี้ก็คือแน่นอนครับเราอาจจะต้องนําเข้าเทคโนโลยีมาก่อนนะครับซึ่งถ้าบริษัทมีการประกอบแล้วมีการขายแล้วเริ่มได้กําไรนะครับอยากให้บริษัทนะครับเริ่มทํารีเวิร์สเอนจิเนียร์นะครับหมายถึงว่าอยากให้บริษัทในไทยผู้ประกอบการไทยเริ่มสร้างชิ้นส่วนนะครับที่เป็นแบรนด์ไทยจริงๆนะครับก็คือเราไม่อยากเห็นว่ารถข้างนอกเป็นแบรนด์ไทยแต่สุดท้ายข้างในตัวแบตเตอรี่ตัวมอเตอร์ตัวบีมเอสต่างๆเป็นแบรนด์ต่างประเทศนําเข้าหมดเลยสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราก็อยากจะให้ทางบริษัทนะครับเอกชนก็คืออนาคตถ้าได้กําไรระดับหนึ่งแล้วนะครับให้เอาเงินส่วนหนึ่งนะครับมาลงทุนกับงานวิจัยเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ที่ส่วนยานยนต์ของไทยจริงๆนะครับครับคือวันนี้ซื้อเข้ามาก่อนไม่ผิดซื้อเข้ามาก่อนไม่ผิดแต่ถ้าอยากจะให้สามารถสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวควรจะมีการพัฒนา product ที่เป็นของตัวเองใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง product ที่มีมูลค่าสูงครับตัวแบตเตอรี่หรือว่ามอเตอร์นะครับก็แน่นอนว่าทั้งฝั่งภาครัฐที่จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณทั้งฝั่งภาครัฐที่สนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีพร้อมที่จะ support ท่านเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผู้ประกอบการไทยจริงๆนะครับส่วนสุดท้ายครับทางบริษัทพนัสครับครับในทางบริษัทพนัสครับตอนนี้ก็ยอมรับเราก็มีการทั้งนําเข้าแล้วก็พัฒนาเองขึ้นมารวมทั้งเราไปลงทุนใน R&D ที่ต่างประเทศเพื่อให้ได้โนว์ฮาวเข้ามาสุดท้ายมองสุดครับก็ในส่วนของซัพพลายเชนที่เรากําลังศึกษากันอยู่แล้วก็กําลังพยายามทํากันอยู่เนี่ยเราอยากให้ก็เชื้อเชิญผู้ประกอบการนะครับที่ทําเกี่ยวกับชิ้นส่วนของ EV จริงๆเราก็ถึงเราจะทําไปแล้วถึงขั้นนี้แล้วถึงได้รถออกมาแล้วแต่เราก็ยังมองว่าผู้ประกอบการที่มี R&D กำลังทําพาร์ทชิ้นส่วนเราก็ยินดีที่จะร่วมมือครับร่วมมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้ครับผมประมาณนี้ครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านคงจะได้ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจมากๆจากทางท่านวิทยากรทั้ง3ท่านรวมถึงทางท่านวิทยากรก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมากมายและสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่าแน่นอนครับการลงทุนเพื่อที่จะวิจัยหรือพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าสักชิ้นส่วนหนึ่งมันมีต้นทุนนะครับและต้นทุนเหล่านั้นก็อาจจะมีจํานวนมากและมหาศาลสําหรับบางท่านหรือว่าบางบริษัทบางหน่วยงานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐหลากหลายที่พร้อมจะซัพพอร์ตและสนับสนุนรวมถึงภาคเอกชนด้วยกันเองเราก็อยากที่จะช่วยและก็อยากที่จะจับมือกับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมไทยแล้วก็เดินไปด้วยกันในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียานยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้านี้ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางคณะผู้เสวนาทุกท่านที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมรับชมนะคะการบรรยายและการเสวนาค่ะให้ทีมของชุดระบบส่งกำลังหัวใจสำคัญของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยหวังว่าในการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17หรืองานในครั้งนี้จะให้ความรู้กับทุกๆท่านเป็นอย่างนี้นะคะนอกจากงานด้านยานยนต์แล้วก็ยังมีงานด้านอื่นๆของสวทช.ให้ท่านได้ติดตามในงานแน็กทุกๆปีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ